แปลไทยโดยเพจอลิสมังงะสบายๆฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับเสี่ยวเฉียวมู่กำลังตามหาเป้าหมายของเธออยู่ผู้ชายพวกนี้ถ้าไม่แต่งตัวก็เป็นแค่ผู้ชายเสเพร่หรือไม่ก็มีรอยยิ้มเป็นเหมือนปีศาจแต่ผู้ชายคนนี้สิทำไมถึงหน้าดึงดูดแบบนี้นะควรค่ากับการลงทุนก็หล่อมากจริงๆหล่อจนทำให้ผู้หญิงบางคนมองจนละสายตาไม่ได้เลยไฮสุดหล่อสุดหล่อช่วยอะไรฉันหน่อยสิง่ายมากๆคุณแค่นั่งเฉยๆอย่าขยับไปไหนก็พอแล้วแจ๊ะแจ๊ะก็ถ่ายรูปทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่เขาริมฝีปากผู้ชายคนนี้ร้อนจังฝุบลามกเฮ้ คุณเป็นคนจูบผมก่อนนะแล้วจะมาว่าผมลามกได้ยังไงกลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วเหรอโม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 ่พวกนี้เสี่ยวซีจะเลี้ยงอาหารที่ร้านตู้อี้นะเธอจะไปไหมได้ยินมาว่าไอ้สุนัขสองตัวนั้นก็จะไปด้วยเฮ้ยไม่นะโทรศัพท์ฉันหายเหรอเนี่ยโมโม่ผู้ชายเอกตัวคนนั้นนะเธอไม่ต้องฉันไม่ได้เซ็งเพราะไอ้หมาสองตัวนั้นหรอกนะฉันเซ็งเพราะโทรศัพท์ฉันหายต้องแบบนี้สิถ้างั้นพรุ่งนี้เราสองคนไปด้วยกันนะแต่งองค์ทรงเครื่องสุดๆไปเลยจะแพ้ทางนั้นไม่ได้ใช่แพ้ไม่ได้เฮ้ยบริแต่บ้านลามงนั่นคนเดียวเลยแต่ไม่ใช่เพราะเขาฉันคงไม่รีบร้อนจนลืมตัวสักอ้ายอายจะมัดเลยอ่ะวันต่อมาวันนี้คนที่มีชื่อเสียงในชั้นของพวกเราทั้งหมดจะมาครบเลยมันต้องมีละครสนุกให้ดูแน่ๆเกี่ยวเสียมู่ยังไม่มาเลยอ่ะแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าอืมนั่นไงเดี๋ยวเจียวมู่มาแล้วเฉินเฉินคะเขาอยากทานนานๆนะตักเขาหน่อยสิได้สิฉันตักให้นะตอนนั้นฉันคงตาบอดไปจริงๆสินะตอนที่เขาอบเชียวเฉินเขาไม่เคยดูแลฉันแบบนี้เลยสักครั้งผู้หญิงคนนี้น่ารังเกียจสุดไปเลยอ่ะก็อย่าไปสนใจเลยนะเราไปนั่งด้านในกันดีกว่าเชิดต้องหาแฟนที่ดีกว่าเชียวเฉินให้ได้และฉันจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้ให้ได้เหมือนกันมันจะดื่มเยอะเกินไปฉันต้องรีบไปห้องน้ำก่อนตุบเจอในเมื่อเธอมาเสนอตัวฉันถึงที่นี่งั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะเสี่ยวเฉินไอ้สารละเลวรูปร่างหน้าตาสุดแสนเพอร์เฟกต์ของฉันช่วงนั้นไม่ได้ตรงไหนยะบอกมาสิหนึ่งเชิญเจียวเฉียวมันดีกว่าฉันยังไงที่แท้จะกูหักมานี่เองถ้างั้นตอนนี้จะก็สุดแล้วสินะแบบนี้ก็เยี่ยมไปเลยฮะไหนๆจะกูหักแล้วมีแฟนคนใหม่ไปเลยดีกว่าเนอะเพี้ยเอ้ยบ้าเจียวเฉียวนายเป็นบ้าอะไรออกไปห่างฉันเลยนะตามมาหลอกหลอนฉันอยู่ได้เอ๊ดูดีๆสิฉันไม่ได้เจียวเฉินอะไรนั่นสักหน่อยทางงานนายเป็นใครไม่ใช่เจียวเฉินก็แล้วกันนายหลอกก็เจียวเฉินมากๆเลยอ่ะ
ฉันชื่อซูเยาเฉินเป็นผู้ชายอนาคตของเธอจำไว้ดีด้วยล่ะเอ๊ะเช้าแล้วเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยทำไมฉันรู้สึกเพลียจังง่ายไอ้บ้าไอ้ลามกอย่าบอกนะว่าเขากับฉันเมื่อคืนเธอไม่ได้เรียกฉันแบบนี้นะปุ๊บอ้ายจังไม่ดีจังไม่ดีคิดสิคิดสิเมื่อคืนจู่โจมหนักขนาดนั้นแต่ตอนนี้กลับมาโวยวายเนี่ยนะไม่ทันแล้วมั้งแม่คุณโอ้ยฉันต้องรีบไปจากที่นี่ปังไปสืบประวัติของผู้หญิงคนเมื่อกี้มาฉันอย่างละเอียดและอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเธอครั้งแรกโมโม่ทำไมเมื่อคืนถึงไม่กลับมาเฮ้ย รู้ไหมว่าฉันปวดหัวมากแค่ไหนที่ต้องคอยปั้นน้ำเป็นตัวหลอกคนพวกนั้นไม่รู้แหละยังไงเธอก็ต้องเลี้ยงข้าวฉันด้วยเฮ้ยเฮ้ยนี่เธอเป็นอะไรไปอ่ะนี่ฉันกำลังพูดกับเธออยู่นะอ่ะฮะเออว่าไงนะเอ๊ะทำไมจู่ๆก็หน้าแดงขึ้นมาล่ะจะบอกนะว่าเธอไม่สบายอ่ะไม่เป็นไรฉันแค่เปียกๆของงี้แป๊บถ้ามีเสี้ยยังถามไม่เลิกฉันก็ไม่รู้จะหาคำแก้ตัวอะไรแล้วหิวจังเลยอ่ะมื้อเที่ยงเนี้ยเธออยากกินอะไรล่ะเสี่ยวมู่ฉันมีเรื่องอยากจะบอกเธอเสี่ยวมู่มีอะไรจะพูดก็รีบพูดมาอย่ามาแตะเนื้อต้องตัวฉันเวลาของฉันมีค่าไม่อยากจะมาเสียเวลากับคนอย่างได้เสี่ยวมู่เวลาฉันอยู่กับเฉินเฉียวเฉียวฉันไม่มีความสุขเลยสักนิดแต่ที่ฉันเลือกคบกับเขาก็เพื่ออนาคตที่ดีของฉันเธอต้องเข้าใจฉันสิตอนที่เราคบกันฉันต้องซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อของใช้เยอะแยะไปหมดให้นายแถมยังควักเงินนี่นายไปเสื้อผ้าแบรนด์เนมดูๆใส่แต่นายน่ะมันโคตรเลวแอบไปจีบลูกสาวเศรษฐีแล้วตอนนี้ยังจะมีหน้ามาขอฉันเข้าใจนายงั้นเหรอเอาของที่เธอให้ฉันเธอไม่ได้เต็มใจให้หรอกเหรอความรักของเราสองคนวัดกันที่สิ่งของพวกนี้อย่างนั้นเหรอเสี่ยวมู่อย่าโมโหไปเลยนะรอให้ฉันมีอนาคตที่ดีแล้วฉันจะกลับมาเธอดีไหมนายกล้าพูดออกมาได้เนาะฉันจะบอกอะไรให้นะว่าตอนนั้นนะฉันคงตาบอดจริงๆที่เผลอไปชอบคนอย่างนายเข้านะอีกอย่างนะผู้หญิงสวยๆอย่างฉันทำไมต้องมารอผู้ชายเลวอย่างนายด้วยเสี่ยวมู่ฉันรักเธอจริงๆนะขอร้องละให้อภัยฉันเถอะนะอย่ากลัวเลยนะคนดีรอให้ฉันเรียนจบแล้วทุกอย่างก็จะลงตัวรอฉันได้หรือเปล่าหยุดพูดได้แล้วเสียวเฉินนายนี่มันจิตใจโสโครกต่ำตมจริงๆมูมูเธอบอกว่าฉันจิตใจโสโครกต่ำตมอย่างนั้นเหรอเสียวเสียวมูเมื่อคืนน่ะฉันเห็นผู้ชายอุ้มเธอด้วยฉันเมื่อคืนฉันยังไม่กลับหอพักมาอะไรด้วยจึงจะต้องให้ฉันพูดมากกว่านี้ไหมจะมีรูปชายโฉดหญิงเพื่อที่กำลังพลอดรักกันอยู่ด้วยล่ะตัวเองจะมีหน้ามาว่าฉันโสโครกต่ำตมอีกงั้นเหรอฉันกับนายน่ะเลิกกันไปแล้วถ้าจะอยู่กับใครแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายด้วยแต่นายแน่จริงก็โผล่มาให้ฉันดูสิยิ้มมาปากดีฉันไม่กลัวคนอย่างนายหรอกงั้นเธอก็รอดูได้เลยโรงอาหารมหาลัยทำไมจู่ๆเสี่ยวเฉินถึงพูดเรื่องนี้ออกมาล่ะหรือว่าเขาใจเห็นจริงๆคบกับเสี่ยวเฉินมาตั้งนานแต่ก็ไม่เคยมีอะไรกันเลยฉันไม่คิดเลยว่าจะมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นตอนที่เรงมองไม่ได้สติแบบนั้นหมูมูเธอคิดอะไรอยู่หรอเรื่องเสี่ยวเฉินหรือเปล่าไม่มีอะไรฉันแค่รู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยนะพอกลับถึงห้องคิดว่าจะนอนสักงีบ
สีหน้าเธอไม่ค่อยดีจริงๆงั้นเรารีบกันข้าวเรารีบกลับไปพักผ่อนกันเถอะดีนะที่หมีเซียมีโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้อยู่เครื่องหนึ่งเฮ้ยฉันคงต้องรีบซื้อเครื่องใหม่แล้วล่ะตีตีเฉียวไหลเต๋อเขารู้เบอร์ได้ยังไงฮัลโหลคุณรู้เบอร์นี้ได้ยังไงแล้วดึกขนาดนี้โทรมามีธุระอะไรลูกสาวของพ่อคือว่าพรุ่งนี้วันเกิดพ่อลูกจะมาหาพ่อหน่อยได้ไหมใครเป็นลูกสาวของคุณเหรอฉันจำไม่ได้หรอกนะว่าเคยมีพ่อแบบคุณด้วยถือซะว่าพ่อขอร้องนะได้ไหมลูกพ่ออยากเจอลูกตูดตูดเฮ้ยไปก็ไปวันนี้พระจันทร์คงขึ้นกลางวันสินะเสี่ยวโม่ถึงได้รู้จักกลับบ้านโมโม่มาแล้วเหรอลูกมานั่งตรงนี้ก่อนสิอีกเดี๋ยวก็จะทานข้าวแล้วล่ะเอาไม่ใช่เพราะมีคนขอร้องฉันก็ไม่อยากกลับมาที่นี่หรอกนะเพราะที่นี่มันไม่ใช่บ้านฉันมาตั้งนานแล้วนี่โมโม่ที่พ่อเรียกลูกมาวันนี้ลูกโอ๊ยตอนนี้พ่อมีปัญญาจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลของยายลูกได้แล้วต่อไปคงต้องยกภาระนี้ให้เป็นหน้าที่ของลูกแล้วล่ะนะเฉียวไรเต๋อนั่นมันเป็นเงินที่คุณค้างคุณยายของฉันนะคุณคิดว่าตัวเองจะปัดความรับผิดชอบในสิ่งที่คุณก่อได้ง่ายอย่างนั้นหรอหากไม่ใช่เพราะคุณนอกใจแม่ของฉันจนทำให้แม่ต้องประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตฉันก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องอะไรกับคุณหรอกเสี่ยวมู่เธอต้องเข้าใจพ่อของเธอบ้างสิค่ารักษาพยาบาลของยายเธอนะเดือนละตั้งหลายหมื่นมันจะไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะตอนนี้สถานการณ์ที่บริษัทเขาไม่ค่อยจะดีคนตระกูลเฉียวคุยกันแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยลูกชายคุณทั้งของคุณนะแต่เสี่ยไม่ใช่แช่เฉียวเฉียวอะไรเธอคงตาบอดจริงๆแล้วที่รับเลี้ยงดูลูกของคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณอย่าไปบังคับให้ฉันเรียกคุณว่าพ่ออีกเพราะคุณมันไม่คู่ควรความทรงจําเสี่ยวมู่หนูต้องเข้มแข็งหน่อยนะยายกับแม่ของหนูหวังไว้อยากให้หนูมีชีวิตที่มีความสุขหลังจากที่แม่เสียความหวังเดียวของยายก็คือหนูต่อไปหากยายไม่อยู่แล้วหลานก็ต้องแม่แต่ยายก็จะจากฉันไปด้วยอย่างนั้นเหรอเฉียวไหลเต๋อทำไมแกถึงได้เลวขนาดนี้ มูมูเธอเป็นอะไรไปหรือว่าเธอเห็นโพสต์นั้นแล้วโพสต์อะไรหรอตูดตูดเฮ้ยไปก็ไปวันนี้พระจันทร์คงขึ้นกลางวันสินะเสี่ยวมู่ถึงได้รู้จักกลับบ้านมูมูมาแล้วเหรอลูกมานั่งตรงนี้ก่อนสิอีกเดี๋ยวก็จะทานข้าวแล้วล่ะอาไม่ใช่เพราะมีคนขอร้องฉันก็ไม่อยากกลับมาที่นี่หรอกนะเพราะที่นี่มันไม่ใช่บ้านฉันมาตั้งนานแล้วนี่มูมูที่พ่อเรียกลูกมาวันนี้ลูกโอ๊ยตอนนี้พ่อมีปัญญาจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลของยายลูกได้แล้วต่อไปคงต้องยกภาระนี้ให้เป็นหน้าที่ของลูกแล้วล่ะนะเกี่ยวไรเต๋อนั่นมันเป็นเงินที่คุณค้างคุณยายของฉันนะคุณคิดว่าตัวเองจะปัดความรับผิดชอบในสิ่งที่คุณก่อได้ง่ายอย่างนั้นหรอหากไม่ใช่เพราะคุณนอกใจแม่ของฉันจนทำให้แม่ต้องประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตฉันก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องอะไรกับคุณหรอกเสี่ยวมู่เธอต้องเข้าใจพ่อของเธอบ้างสิค่ารักษาพยาบาลของยายเธอนะเดือนละตั้งหลายหมื่นมันจะไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะตอนนี้สถานการณ์ที่บริษัทเขาไม่ค่อยจะดีคนตระกูลเฉียวคุยกันแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยลูกชายคนนั้นของคุณนะแต่เสี่ยไม่ใช่แช่เฉียวเฉียวอะไรเธอคงตาบอดจริงๆแล้วที่รับเลี้ยงดูลูกของคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
คุณอย่าไปบังคับให้ฉันเรียกคุณว่าพ่ออีกเพราะคุณมันไม่คู่ควรความทรงจำเสี่ยวมูหนูต้องเข้มแข็งหน่อยนะยายกับแม่ของหนูหวังว่าอยากให้หนูมีชีวิตที่มีความสุขหลังจากที่แม่เสียความหวังเดียวของยายก็คือหนูต่อไปหากยายไม่อยู่แล้วหลานก็ต้องแม้แต่ยายก็จะจากฉันไปด้วยอย่างนั้นเหรอเฉียวไหลเตอะทำไมแกถึงได้เลวขนาดนี้ มูมูเธอเป็นอะไรไปหรือว่าเธอเห็นโพสต์นั้นแล้วโพสต์อะไรเหรอก็นี่ไงจะเพิ่งเห็นเมื่อกี้เองเธอว่าคงไม่ใช่เชียวเฉินสาวใหญ่รับจ้างเป็นกู้นอนรายได้หลักหมื่นใครมาเสียร้ายฉันเนี่ยจะเป็นสาวสวยที่ใส่ซื้อต่างหากเล่ามันก็แค่เป็นคืนแห่งการเข้าใจผิดเองถ้าฉันนอนกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วได้เป็นหมื่นจริงฉันคงไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องค่ารักษายายหรอกในรูปนี้ไปเธอจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ไม่เธอทำธุรกิจแบบนั้นจริงๆเหรอเธอจะบ้าเหรอที่ฉันพูดไปเมื่อกี้เธอไม่เข้าใจเหรอฉันถูกใส่ร้ายฉันเป็นคนยังไงเธอไม่รู้จริงๆอย่างนั้นเหรอเฮ้ยฉันว่าแล้วเชียวแต่ว่าถึงเธออยากจะแก้แค้นเซียวเฉินน่ะมากแค่ไหนก็ไม่ควรจะเอาตัวเข้าไปแลกแบบนี้นะเฮ้ยรูปนี้ใครเป็นคนถ่ายกันแน่ฉันไม่ใช่ดาราสักหน่อยทำไมถึงได้มีคนมาแอบถ่ายรูปฉันแบบนี้แต่ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครกันอะแล้วเขาเกี่ยวข้องอะไรกับเธอเหรอดูท่าทางแล้วเขาไม่ธรรมดาเลยนะเขาชื่อสู่เหยาเฉิงที่ตัวสับฉันหายวันนั้นก็เพราะเขานี่แหละเด็กกินเปิดเจอหลับเพราะคืนนั้นฉันเมามากถึงได้ว้ายเขาโคตรหล่อเลยย่าโมโม่เธอไม่คิดจะพัฒนาหน่อยเหรอเจียวเสียวมู่แค่ดูก็รู้ว่าเสี่ยวเฉินไม่ได้มาดีแน่ๆฉันจะลงไปดูหน่อยแล้วกันจะได้ไม่ต้องก่อเรื่องวุ่นวายนายมาฉันมีธุระอะไรเธอคงเห็นโพสต์นั่นแล้วสินะฉันก็อยากจะรู้กับผู้ชายที่อยู่ในรูปนั้นเกี่ยวข้องอะไรกันรูปนั้นฝีมือนายสินะว่าแต่นายมาถามฉันในสถานะอะไรไม่ทราบเราเลิกกันไปแล้วนายจะไม่ได้เหรอเธอไม่กลัวไม่ใช่เหรอตอนนั้นยังท้าฉันอยู่เลยนี่ตอนนี้เจ้าเอาหลักฐานออกมาแล้วจะแก้ตัวอะไรอีกเสี่ยวมู่ฉันชอบเธอจริงๆนะถึงแม้ว่าฉันจะไปจากเธอแต่เธอทำร้ายตัวเองโดยที่เป็นนอกกับผู้ชายคนอื่นเพื่อประชดฉันแบบนี้ไม่ได้นี่นายดูละครมากไปหรือเปล่าไม่ว่าฉันจะเป็นอะไรกับเขามันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับนายอยู่ดีอย่าลืมสิแฟนของนายตอนนี้ชื่อเชิญเจียวเจียวนะเสี่ยวมู่ที่ฉันโพสต์รูปนั้นก็เพราะต้องการเตือนเธอว่าอย่าทำอะไรต่ำๆเพราะฉันก็เพียงแค่เธอรอฉันฉันจะกลับมาหาเธอแน่นอนเสี่ยวมู่ที่ต้องใจเย็นๆนะสูดหายใจเข้าลึกๆสูดหายใจเข้าลึกๆอย่าโมโหอย่าโมโหใครใจเธอไม่รู้นิสัยกว่าไอ้ผู้ชายเองเจอคนนี้ดีล่ะดึนดึนฝุบฝุบไม่ทราบว่าคุณคือคุณเฉียวเฉียวมู่หรือเปล่าครับคุณแจของผมมีเรื่องจะคุยกับคุณอยากจะขอเชิญคุณไปกับผมสักครู่ครับคุณแจคุณแจคนไหนแล้วคุณรู้จักฉันได้ยังไงคะผมเป็นถึงผู้ดูแลตระกูลสู่หากเรื่องแค่นี้ยังจัดการไม่ได้ก็ไม่สมควรที่จะเป็นคนของคุณใจได้หรอกครับฉันไม่รู้จักกูดแล้วก็ไม่รู้จักตระกูลสวยอะไรนั่นด้วยฉันมีธุระต้องไปทำต่อก่อตัวนะคุณเฉียวครับผู้หญิงที่อยู่ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่าครับคุณแจกับผมชื่อสู่เหยาเฉิงคุณเฉียวจำไม่ได้จริงๆหรอครับสู่เหยาเฉิงเขาเกี้ยทำอะไรแล้วทำไมเขาถึงมีคนรับใช้ด้วยอ่ะคุณเฉียวถ้านึกออกแล้วก็เชิญขึ้นรถได้เลยครับเอ๊ะหรือว่าจะลองไปดูเพราะยังไงตอนนี้ฉันก็มีเงินทุนสับใหม่อยู่แล้วด้วย
นะนี่มันยังไงดูไม่ออกหรือว่าถือไม่อยากไปเนี่ยถ้าพวกนายมีเรื่องอะไรก็มาคุยกับฉันได้เลยฉันเป็นแฟนของเขาเอ๊ะวันนี้เซียวฉันเป็นบ้าอะไรขึ้นมาถึงได้ทำตัวแมนขนาดนี้พอดีเลยงั้นใช้โอกาสนี้สละสู่ยาวเฉิงเลยก็แล้วกันโอ้ไม่ทำไมฉันต้องมารับรู้เรื่องอะไรแบบนี้ด้วยกุญแจของฉันนอนกับแฟนคนอื่นอย่างนั้นเหรอได้ยินแล้วใช่ไหมฉันไม่ไปคุณกลับไปซะเถอะนะเนื่องมาเป็นแบบนี้งั้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณเฉียวดูแลเตียงด้วยนะครับโอเคในเมื่อไม่มีอะไรแล้วฉันขอขึ้นน้องก่อนละเสี่ยวมู่เธอแอบไปฉันแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ไม่เห็นเธอจะคัดค้านอะไรที่ฉันบอกว่าเป็นแฟนเธอเนี่ยเรามาเริ่มต้นใหม่กันเถอะนะก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปสัก 2-3 วันก่อนก็แล้วกันให้หลังจากนั้นคุณจะทำยังไงคุณไม่ต้องให้ฉันสั่งแล้วนะผมเข้าใจแล้วคุณชายไม่ต้องห่วงนะครับเสี่ยวมู่มานี่เร็วฉันจองที่นั่งตัวโปรดให้เธอด้วยนี่หานชาที่ฉันตั้งใจซื้อมาให้เธอนะถ้าเธอไม่ทานฉันก็ต้องทิ้งหยาให้เสียของเลยนะทำไม 2-3 วันมาเนี้ยเสี่ยวเฉินถึงได้เวอร์มากขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะฉันว่าน่าก็มาคุยให้ชัดเจนจะดีกว่าเซียวมู่ฉันให้เธอนายคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะฉันแก้จะมาคุยกับนายชัดเจนเลิกทำแบบนี้สักทีเถอะเรื่องของเรามันมีทางไปได้อีกแล้วเซียวเฉินตอนที่นายเลือกเชิญเจียวเจียวไม่มีใครบังคับนายเลยนะแล้วเมื่อนายตัดสินใจไปแบบนั้นนายก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองด้วยไม่ว่าตอนนั้นฉันจะรักนายมากแค่ไหนแต่ไงวันนี้เราก็ไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วนายปล่อยฉันไปเถอะนะฉันเจียวมู่เธอเชื่อใจฉันอีกสักครั้งเถอะนะครั้งนี้ฉันจะรักเธอให้ดีที่สุดฉันสำนึกผิดแล้วจริงระยะหลังวันนี้ก็ดูเปลี่ยนไปมากจริงๆฉันควรจะให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหรือเปล่านะฝุกมัวเซียวมู่นายปล่อยเซียวมู่นะเว้ยคุณชายระวังปึกลูกเฟิงนายสั่งสอนก็สักหน่อยสิว่าคุณจะหุบปากยังไงและไม่ควรมายุ่งกับผู้หญิงของคนอื่นด้วยอย่าทำร้ายก็นะแจ๊กเขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยฉันขอร้องตอนที่ฉันไม่สบอารมณ์มากๆเมื่ออารมณ์เสียก็ต้องหาคนมาช่วยระบายตรงนี้มีเธอกับเขาถือว่าฉันควรเลือกระบายกับใครดีล่ะฉันแปลกคุณก็ได้คุณแปลกก็ไปเถอะนะคุณเฉียวเชิญลงจากรถได้แล้วครับก็ไปเครื่องใดกันเถอะโอ้ my god ฉันก็แก้มอไปแค่ครั้งเดียวนะแต่ไปยุ่งกับบุคคลตรงอิทธิพลขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยมานี่สิมันไม่เป็นไรถ้าคิดว่ามาถึงที่นี่แล้วจึงมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธฉันได้อีกเหรอที่นี่มันโคตรใหญ่โตแถบบัลลังก์การถุดๆไปเลยอะถ้าฉันวิ่งหนีออกไปคงไม่มีรถแท็กซี่เรียกแน่แน่คุณนี่คุณจะทำอะไรว้ายคุณปล่อยฉันนะคุณคิดจะทำอะไรกันแน่โอ้ยแล้วเธอคิดว่าฉันจะทำอะไรล่ะคุณไอ้ลามกฉันกำลังรับผิดชอบเธออยู่ไงล่ะคืนนั้นมันเป็นครั้งแรกของเธอใช่ไหมตอนนี้มันสมัยไหนกันล่ะฉันไม่ต้องการให้คุณมารับผิดชอบอะไรทั้งนั้นคุณรีบปล่อยฉันกลับไปสักทีคงไม่ได้หรอกนะถึงไม่มีทางเลือกคุณอย่าไปเสียใจที่หลังก็แล้วกันจะมีอะไรให้คุณอย่างฉันต้องเสียใจล่ะ
โอ้ยโอ้โอ้ยแต่ถึกล่ะนี่เจ๊ทางโรงพยาบาลหยุดยาของยายเธอทันทีตกลงคุณต้องการอะไรกันแน่มันเป็นผู้หญิงของฉันแล้วฉันจะเชิญหมอจากต่างประเทศมารักษายายของเธอให้หายดีไม่แปลกใจเลยที่คุณชายจะสนใจเธอมากขนาดนี้ถึกแรกกับครอบคุณแล้วจริงๆกลับไปคิดดูให้ดีเป็นผู้หญิงของฉันถึงมีแต่ได้กับได้คุณเจียวครับถึงมาแล้วของคุณแล้วล่ะครับเกรงใจจังเลยขอบคุณนะคะเรื่องวันนี้มันเหมือนกับฝันไปแต่ถึงยังไงก็ดีใจเลยที่ได้โทรศัพท์คืนนะรายการโทรมาเวลานี้สวัสดีค่ะคุณเฉียวดิฉันโทรมาจากโรงพยาบาลคังเจียนจะแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ถึงกำหนดเวลาชำระค่ารักษาพยาบาลของยายคุณแล้วล่ะค่ะหากไม่ชำระทางโรงพยาบาลอาจจะต้องหยุดการรักษาของคุณยายของคุณนะคะได้ค่ะได้ค่ะฉันจะรีบไปชำระนะคะรบกวนพวกคุณอย่าเพิ่งหยุดการรักษานะคะตูตูทำยังไงดีค่ารักษาของยายก็ไม่ได้ถูกต่อให้ไปหายืมเงินมาก็ยากที่จะได้ครบยายกำลังจะจากฉันไปเหมือนแม่อย่างนั้นเหรอถ้างั้นก็ต้องไปหาเฉียวไหลเต๋อให้ก็ช่วยอีกสักครั้งบริษัทตระกูลเฉียวลูกสาวพ่อลูกจะมาทำไมไม่บอกพ่อก่อนล่ะยาของคุณยายกำลังจะหมดแล้วเงินหนูมีไม่พอเดือนนี้คุณจะช่วยจ่ายก่อนได้หรือเปล่าคะหนูจะยอมเรียกคุณพ่ออีกสักครั้งแล้วเดือนหน้าหนูจ่ายหนทางเองพ่อเข้าใจแล้วเสี่ยวมู่พ่อจะโอนให้ลูก50,000แต่ลูกอย่าให้ป้าฟังรู้เด็ดขาดนะนี่เป็นเงินส่วนตัวของพ่อเข้าใจใช่ไหมหนูจะไม่บอกเขาค่ะพ่อโรงพยาบาลในที่สุดก็ราบรื่นไปได้สักเรื่องเสียมู่วันนั้นเธอไม่เป็นไรใช่ไหมฉันเป็นห่วงเธอมากเลยนะจะเป็นหรือไม่เป็นอะไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนายสักหน่อยฉันว่าวันนี้ฉันก็พูดกับนายไปชัดเจนแล้วนะเสียมู่ฉันปิดไปแล้วเรากลับมาคืนดีกันเถอะนะจะไม่มีทางทำให้เธอเสียใจอีกเด็ดขาดขอร้องละให้อย่าไปฉันเถอะนะโอ้บ้านี่มันอะไรกันเนี่ยคุกเข่าต่อหน้าสาธารณชนฉันเพิ่งเคยเห็นกับตาเป็นครั้งแรกเลยเสียมู่ฉันผิดไปแล้วจริงๆฉันเลิกกับเตือนเจียวๆแล้วด้วยเอ๊ะก็คือแฟนของผู้หญิงตระกูลเศรษฐีคนนั้นน่ะเหรอแล้วผู้หญิงคนนี้ล่ะเป็นใครมือที่3เลื่อนขั้นเหรอเนี่ยเรื่องครั้งที่แล้วยังไม่ได้ทันได้ชำระกับนายชัดเจนก็มีเรื่องมาทำให้ชื่อเสียงของฉันเสียหายอีกแล้วนายตั้งใจใช่ไหมฟลุกเสี่ยวเฉียวมู่นึงผู้หญิงหน้าด้านจะเลิกกับเจียวเฉินไปแล้วทำไมยังไม่ยอมปล่อยเขาไปสักทีถ้างั้นก็รบกวนเธอช่วยล่ามแฟนเธอให้ดีด้วยล่ะยินดีนะนี่เธอหมายความว่ายังไงพูดดิมันชัดๆสิเธอเป็นโรคหรือเปล่าถ้าเป็นก็รีบไปรักษาซะนะอย่ามาวิ่งไล่กัดคนอื่นก็ไปทั่วแบบนี้เจ๊เธอเนี่ยสิเป็นหมาเนี่ยเจ้งกับเซียวเฉินนะเรารักกันดีมาโดยตลอดถ้าไม่ใช่เพราะเธอปล่อยรูปนั้นลงโซเชียลได้รับความสนใจแล้วเซียวเฉินจะทนได้ไงที่ไม่เป็นห่วงเธอที่แท้เขานี่เองเหรอฉันว่าทำไมหน้าคุ้นๆไอ้นี่เธออย่าพูดไปนะหน้าเธอสวยแบบนี้บางทีก็ชอบลักกินขโมยกินนะไม่อะไรตื่นเต้นกว่าไงแต่วุ่นวายพอหรือยังเตือนเจียวเจียวฉันบอกไปแล้วนี่ว่าเราเลิกกันเลิกยุ่งกับฉันทุกทีเถอะคนที่ฉันรักนะคือเสี่ยวมู่เธอฉันฝากไว้ก่อนเถอะ
เสี่ยมู่จึงขอโทษฉันไม่คิดว่าเขาจะมาหาเรื่องเธอฉันไปทำเวรทำกรรมอะไรกับใครไว้เหรอเนี่ยทำไมต้องมาเจอแต่เรื่องบ้าบอแบบเนี้ยต้องถูกผู้ใจจ้างให้เป็นผู้หญิงของเขาเพื่อแลกกับสิ่งที่เขาต้องการแล้วถูกยัดเยียดให้เป็นมือที่สามอีกยายจ๋าพวกเขารังแกหนูควรทำยังไงดีคะยายร้านกาแฟคุณชายต้องการพบคุณส่งพิกัดมาและผมจะไปรับคุณครับฉันตูดจากบ้านนี่มันใช่เหรอฉันไม่ใช่คนใช้บ้านไหนสักหน่อยไม่มีผลอะไรเลยเชื่อถ้าไม่ส่งไปก็ต้องมาจับฉันไปอีกแน่เฮ้ยช่างเถอะส่งก็ส่งคุณเฉียวผู้เยาว์เฉิงอะไรกันนักหนาเนี่ยต้องเบิกขนาดนี้ทุกครั้งเพื่ออะไรกันถ้าถูกแอบแตกขึ้นมาอีกจะทำยังไงคุณแจงติดประจุมอยู่ชั้น2เชิญคุณเฉียวตามสบายเลยนะครับครั้งที่แล้วมาหวาดกลัวมากก็เลยไม่ได้มองรอบๆให้ดีบ้านหลังนี้คือแบบดูหรูหราโคตรไม่ได้โม้เลยนะมันบ้าสุดเลยอะตาตามที่เขาทำงานเทระเบิดไปเลยดูพอหรือยังล่ะพอแล้วเฉียวเสี่ยวมู่เธอจะไปจะมาบ้านฉันเมื่อไรก็ได้นะเกลียดจะมาเลยไอ้กุนันจะพานเรื่องที่คุยกันครั้งที่แล้วเธอใช้คำตอบฉันได้หรือยังเรื่องอะไรเหรอคุณเจียวคุณยุ่งมากจนลืมไปแล้วสินะถ้างั้นที่พูดว่าอยากช่วยยายเธอก็แค่พูดเล่นนะสิไม่ใช่เพียงแต่ว่าช่วงนี้ค่ารักษาของยายฉันมันเพียงพอแล้วล่ะฉันรู้ว่าคุณเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนรวยด้วยคุณอยากได้ผู้หญิงแบบไหนคุณก็คงหาได้ไม่ยากคงปล่อยปันน้อยอย่างฉันนะก็ไม่เหมาะสมกับเป็นคู่ครองของคุณแล้วนะเธอไม่ต้องตอบตัวขนาดนั้นหรอกเธอแค่พูดมาว่าเธอยอมหรือไม่ยอมเท่านั้นฉันเคยบอกว่าฉันสามารถเชิญหมอจากต่างประเทศมารักษายายเธอได้รีบไปกว่านั้นฉันยังสามารถหาหมอที่เก่งและชำนาญในโรคที่ยายเธอเป็นอยู่มาช่วยรักษายายเธอได้ด้วยการรักษาของยายเธอจะราบรื่นหรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเธอแต่ฉันไม่สามารถยอมรับเพื่อนของคุณได้ถ้าฉันทำแบบนั้นก็เท่ากับฉันกำลังขายตัวและยากกว่าฉันก็ต้องไม่เห็นด้วยแน่ๆเด็กคนนี้ทำไมถึงดื้อขนาดนี้นะหากคุณใจอย่างฉันอยากได้ผู้หญิงคนไหนไม่มีทางที่จะไม่ได้มาครอบครองเอ้ยทำตัวไม่ถูกเลยแฮะทำหนักเรียกทุ่มสายก่อนละฉันไปได้หรือยังลูกเฟิงส่งก็กลับไปในที่สุดก็หลุดออกมาจากแดนปีศาจได้สักทีถูกฉันหักหน้าไปสักขนาดนั้นก็คงไม่มายุ่งวุ่นวายกับฉันอีกแล้วล่ะเดี๋ยวมูรีบมานี่เร็วก็ประกาศรายชื่อฝึกงานออกมาแล้วจริงเหรอเธอถูกจัดให้ไปที่ไหนล่ะแล้วเห็นของฉันหรือยังฉันก็รอบอกข่าวดีกับเธออยู่นี่ไงเราสองคนที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันเอ๊ะเสี่ยวมู่ขอแสดงความยินดีด้วยนะฉันเห็นตำแหน่งที่ฝึกงานของเธอในประกาศเป็นตำแหน่งที่ใช้ได้เลยนะขอบคุณนะข้อของนายไปโดนอะไรมาเหรอทะเลาะกับใครมาเชิญเจียวสั่งให้คุณมาทำร้ายฉันนะฉันบอกเลิกเขาไปแต่เขาไม่ยอมจบตอนนี้คงรู้แล้วสินะว่าเขาเป็นคนยังไงสมควรแล้วล่ะก็นายดันตาบอดเองนี่
นี่เธอสองคนคืนดีกันแล้วใช่ไหมยินดีด้วยนะยินดีด้วยยินดีด้วยเสี่ยโม่ฉันดีใจมากขอบคุณนะที่อภัยฉันจูบเลยจูบเลยนายเป็นบ้าหรือไงถึงแม้ว่าฉันให้อภัยนายแต่ฉันก็ไม่มีทางกลับไปคบกับนายหรอกนะงั้นวันนี้ฉันขอบอกนายชัดๆเลยนะฉันกับนายนะมันไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกเลิกยุ่งกับฉันสักทีอ้าวตกลงยังไม่ได้คืนดีกันเหรอน่าสมเพชจริงๆเมื่อกี้ตอนเซียวเฉินจะจูบฉันจู่ๆก็นึกถึงสู้ย่าเฉินขึ้นมาเวรกรรมแท้ๆต้องเป็นเพราะช่วงนี้แต่บ้านนั้นชอบหมาเรื่องบีบบังคับแน่ๆก็เลยเป็นแบบเนี้ยฉันไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดียวกับหมีเรียหรอกเหรอทำไมหมาอะไรถึงประกาศแจ้งให้ฉันไปหุ้นซื้อกรุ๊ปล่ะมูมูจะทิ้งฉันไปแบบนี้ได้ยังไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันยังคิดอยู่ด้วยซ้ำว่าชีวิตนี้จะคงไม่มีโอกาสได้สัมผัสบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างว่าซื้อแน่ๆบางทีหมาลายอาจจะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าถึงได้มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้ฉันไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกเธออย่าถ่อมตัวไปหน่อยเลยฉันรู้ดีว่าเธอน่ะตั้งใจและพยายามมาโดยตลอดมูมูเธอต้องสู้นะผมก็จะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วนะจริงๆนั้นก็คงจะยุ่งหน้าดูเลยอะไม่รู้ว่าฉันจะทำได้ดีหรือเปล่าขอโทษนะคะไม่ทราบว่านักศึกษาฝึกงานรายงานตัวที่นี่หรือเปล่าคะลงทะเบียนที่นี่ก่อนแล้วอีกเดี๋ยวจะมีคนพาพวกเราไปรับมอบหมายงานคุณใจครับคุณเฉียวรายงานตัวเรียบร้อยแล้วครับจับตาดูเขาไว้ให้ดีงานธุรการนะเป็นฝ่ายที่บริษัทขาดไม่ได้หน้าที่สำคัญที่สุดของเราก็คือการให้ความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆให้ดีที่สุดช่วยพวกเขาทำงานได้อย่างราบรื่นจะไปจงกาแฟมาให้ฉันตะแก้วหนึ่งสิจากนั้นก็มารับเอกสารที่ฉันไปก๊อปปี้แล้วก็ค่อยจัดการดูเหมือนว่างานพวกนี้มันเป็นงานของรุ่นพี่อันนี้เองนะทำไมถึงเอามาโยนให้ฉันทำล่ะเสี่ยวเฉิงมู่ทำเสร็จด้วยยะเรียกมือหน่อยสิยังมีเอกสารอีกชุดหนึ่งที่จะให้เธอเจียงเสี่ยวเฉิงมู่ต้องไปร้านอาหารซื้อที่ที่อยู่ข้างล่างแล้วซื้อข้าวมา10 กล่องรายละเอียดอาหารฉันจะส่งไปในโทรศัพท์เธอเอาไปให้คนที่ฉันระบุไว้แล้วก็ช่วยจ่ายเงินไปก่อนด้วยล่ะพอกลับมาก็เก็บจากพวกเขาโดยตรงได้เลยเย็บป้าคนนี้กูไม่ชอบฉันแน่แน่เย็บป้าอันเนี้ยกูอยากให้ฉันเหนื่อยตายสินะโอ้ยเหนื่อยชอบทานบะหมี่เย็นนักใช่ไหมใช่แบบนี้แหละใครใจก็มาทำกับเธอแบบนี้เล่าเสี่ยวมู่ช่วยที่กล่องงานให้ฉันหน่อยสิตั้งแต่อยู่ตรงประตูนั่นนะแทนคิงเลยนี่เด็กคนนี้ร้ายใจย่อยเลยนะพี่เสียดีฉันชอบจับตามองเขาต่อไปฉันว่าหากเขาถูกกดดันแบบนี้เรื่อยๆคงต้องระเบิดแตกออกมาแน่ๆครับอันนี้เป้เอกสารนี่หน่อยฝากแบบต้องรีบใช้เดี๋ยวเสียมู่เป้เอกสารที่เรียบร้อยฝากแบบรอใช้อยู่อย่ามัวจักช้าล่ะรุ่นพี่คะฉันเกรงว่าฉันคงทำไม่ได้หรอกค่ะฉันว่ารุ่นพี่ทำเองดีกว่านะคะอะไรก็ไม่ทำแล้วเธอจะได้ประสบการณ์อะไรล่ะโดยตัวอยากจะให้ฉันเขียนลงไปในรายงานฝึกงานของเธอว่าเธอไม่ตั้งใจทำงานและใช้ฉันวิจารณ์เธอในทางลบเอาไหมรุ่นพี่คะไม่ใช่ว่าฉันจะไม่ช่วยพี่นะคะแต่ฉันเองก็ยุ่งมากเอกสารพวกนี้ก็ต้องรีบใช้เหมือนกัน
เสียวเสียวมู่ยังจะกล้าเจ๊ใจหาข้ออ้างอีกเหรอหรือต้องไม่อยากจะฝึกงานที่นี่แล้วใจไหมพี่อันนี่การให้เกียรติเพื่อนร่วมงานถือเป็นสำคัญอย่างหนึ่งฉันเรียกคุณว่ารุ่นพี่เพราะฉันเคารพคุณแต่คุณก็ไม่ควรใช้อำนาจบังแกคนอื่นแบบนี้หลายวันมาเนี้ยพี่ทำกับฉันยังไงพี่คงรู้ดีแก่ใจเด็กฝึกงานคนนี้ใจกล้าจริงๆแต่อันนี้ก็ทำเกินไปจริงๆแหละแต่ถึงไงก็ทำงานที่นี่มาหลายปียังไม่เคยมีใครกล้าไปอย่างหน้าก็แบบนี้เลยแค่เด็กฝึกงานอย่างเธอกล้าพูดแบบนี้กับคนเฒ่าคนแก่ของบริษัทอย่างฉันฉันว่าเธอคงไม่อยากทำงานที่นี่แล้วสินะถ้ารับไม่ได้ก็ลาออกกลับไปนอนเล่นที่บ้านไปไปก็ไปสิสิ่งที่ฉันเฉียวมู่คนนี้ไม่เคยกลัวก็คือการข่มขู่และฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปเรียกมอบราชใหญ่ขนาดนี้ให้เธอเหรอประธานสูงมาได้ยังไงคะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่ขอรบกวนคุณหรอกค่ะคุณประธานสูงตั้งน้อยใจทั้งกัดฟันสู้เด็กคนเนี้ยชักจะน่ารักเกินไปแล้วนะคุณคืออันนี้คุณมาทำงานที่นี่ได้3ปีแล้วใช่ไหมผมเชื่อในฐานะที่เป็นพนักงานเก่าแก่ของบริษัทคุณย่อมแยกแยะสิ่งต่างๆได้ดีเขาไม่ได้มาช่วยฉันหรอก็ถูกเขาไม่ได้เป็นอะไรกับฉันสักหน่อยแล้วจะมาช่วยฉันทำไมทำไมไม่พอใจงั้นเหรอครับแค่นักศึกษาฝึกงานจะไปกล้าไม่พอใจได้ยังไงฉันก็แค่ไม่เข้าใจว่าทำไมบริษัทที่เป็นถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ก็ถึงได้มีบอสกับพนักงานที่ไร้เหตุผลแบบนี้แต่งานที่เรียกบอสของหัวซื้อกรุ๊ปควรจะเป็นแบบไหนล่ะยังไงก็ไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักแยกแยะอย่างคุณแน่เสียวๆมู่ไปรายงานตัวที่ฝ่ายบุคคลเล่อีกเดี๋ยวก็ไปรายงานตัวที่ห้องทำงานของประธานด้วยส่วนอันนี้จะอำนาจพนักงานก่อรังแกสมาชิกใหม่ทำให้สะเทือนเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากไปเคลียร์เงินเดือนที่ฝ่ายการเงินและไม่ต้องมาที่นี่อีกเอ๊ะประธานสู่ทำไมคุณถึงไล่ฉันออกล่ะคะฉันทำเพื่อบริษัทอันนี้คุณทำเรื่องงามหน้าอะไรไปบ้างยังจะต้องให้ผมทบทวนให้ฟังมะเด็กผู้หญิงสมัยนี้ไม่รู้จักอาเรนจริงคงเห็นว่าตัวเองมีความเซ็กซี่และสวยกว่าก็เลยก็นั่นน่ะสิเธอไม่เห็นหรือว่าเมื่อกี้ประธานปกป้องหล่อนขนาดไหนไม่รู้ว่าหล่อนจะทนได้นานสักแค่ไหนฉันไม่ใช่ผู้หญิงของเขาสักหน่อยจะบ้าคนอันธพาลวุ่นวายที่สุดเลยผู้ชายคนนี้ก็คุมสีหน้าท่าทางในยอดเยี่ยมมากจริงๆคนอื่นต้องไม่รู้แน่ๆว่าที่จริงแล้วเขาไร้กาจแค่ไหนว่าขอบนโต๊ะทางนู้นต่อไปต้องมาทำงานที่นี่หมายความว่ายังไงให้เจ้ามาทำอะไรที่นี่ล่ะฝ่ายบุคคลคงบอกตัวแล้วใช่ไหมตอนนี้จะคือเลขาส่วนตัวของฉันแล้วฉันต้องทำอะไรบ้างก็ง่ายง่ายทำที่ฉันสั่งก็เท่านั้นแหละคุณอย่ามาทำอะไรบ้าๆนะ ที่นี่มันห้องทำงานทุกทีฉันจะทำอะไรเธอเหรอตืดตืดไม่ก็สมองฉันเป็นอะไรไปเนี่ยเฮ้ยทำตัวไม่ถูกเลยเว้ยภารกิจแรกของเธอมาแล้วคืนนี้ไปร่วมงานเลี้ยงกับฉันกว่าจะเลิกงานได้ก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วทำไมต้องมีโอทีอีกเนี่ยแต่เป็นงานเลี้ยงอีกคือดูสิเดี๋ยวมัวจักจ้าเขาดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยตั้งแต่รู้จักเขามาเหมือนฉันยังไม่เคยเห็นเขาในมุมแบบนี้เลยฉันบอกให้เธอขึ้นรถไปได้ยินด้วยไงได้ยินแล้วได้ยินแล้วล่ะค่ะ
น่ากลัวใช่ไหมตกลงก็เป็นอะไรกันแน่วันนี้ประจานสวกงานอีกแล้วนะคะวันนี้ต้องการอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะเลือกชุดจีเป็นทางการให้เขาชุดหนึ่งดูให้เหมาะสมกับเขาด้วยไปได้สาวน้อยแสนสวยคนนี้มาจากไหนกันคะฉันจะดูแลเขาด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะประจานสู่สบายใจได้นะคะประจานสู่คะคุณเฉียวเสี่ยวมู่เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเด็กโง่คนนี้พอแต่งตัวขึ้นมาสวยมากกว่าเดิมอีกครั้งนี้ทำได้ไม่เลวนี่คือทริปพิเศษสำหรับเธอปตาสู่ยังคงใจดีเหมือนเดิมปตาสู่กับคุณเจียวเดินทางปลอดภัยนะคะครั้งหน้าอย่าลืมมาอุดหนุนกันอีกนะแชะแชะแชะปตาพูดซื้อกรุ๊ปมาแล้วเอ๊ะทำไมก็ถึงใจดีจังเนะแชะแชะแชะที่แท้เจ้าคิดมากเองเพราะมีนักข่าวเยอะแยะขนาดนี้ไงล่ะเขาถึงต้องเสียแซงเนาะโอ้โหจะเพิ่งก็เห็นงานใหญ่แบบนี้กับตาครั้งแรกหน้าตาตึงหมดแล้วคุณใจสูงไม่ยอมน้อยหน้าใครเลยจริงๆผู้หญิงที่มาด้วยครั้งนี้ก็สวยมากๆผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันดูตาจันยังกับยังสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์จะคู่คุณกับผู้ชายสูงได้ยังไงกันจะไม่แนะนำสักหน่อยเหรอที่ไม่ถึงเลยว่าแกจะพาผู้หญิงมาออกงานด้วยจริงๆฉันก็คิดว่าฉันแก่จนสายตาพร่ามัวไปแล้วซะอีกพ่อครับแล้วเพิ่งจะมาถึงนะครับผมจะได้นำให้พ่อได้รู้จักเดี๋ยวนี้เลยพ่อชอบเรียกให้ผมแต่งงานมากไม่ใช่เหรอครับสมปรารถนาของพ่อแล้วพ่อจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องชีวิตคู่ของผมอีกต่อไปจริงๆแล้วมีบางคนที่แกต้องเจอให้ได้เพราะมีประโยชน์กับแกและบริษัทมากพลังเมื่อสองพ่อลูกคู่นี้แรงมากเลยอะเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีนะขอโทษนะคะฉันขอตัวไปห้องน้ำสักครู่ค่ะเฮ้ยหายใจสะดวกสักทีนี่จะเห็นผู้หญิงของประธานสูตรหรือยังห้องน้ำไม่รู้เป็นผู้ดีมาจากตระกูลไหนเนอะฉันรู้สึกไม่คุ้นหน้าเลยเฮ้ยพูดถึงผู้ดีอะไรล่ะฉันดูท่าทางนางก็แค่เด็กสดใหม่คนนึงของประธานสูตรเท่านั้นแหละอีกสองสามวันก็คงถูกทิ้งแล้วถึงว่าแล้วเชียวฉันไม่ควรจะอยู่ใกล้เขาเลยจริงๆเพราะยังเสียหายหลายแสนฉันจะไม่ทนแล้วนะเอ๊ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวันนี้ผู้ดีที่มาร่วมงานจะมาจากตระกูลไหนบ้างแต่เท่าที่ได้ยินแล้วสำเนียงสอบภาษาคุณย่าสอบสกุลชัดเจนเลยทีเดียวฉันขอแนะนำคุณทั้งสองคนนะคะต่อไปเวลาจะนินทาใครก็ควรระมัดระวังให้มากกว่านี้หน่อยครั้งนี้ฉันได้ยินจะไม่ตื่นสาวก็แล้วกันแต่ถ้าคุณใช้ได้ยินขึ้นมาแล้วก็เธอดูสิต่อไปผู้กู้หญิงลิ้นฉองแฉกอย่างพวกเธอยังจะกล้าพูดจามั่วซั่วอีกไหมพ่อครับถ้างั้นเราสองคนขอตัวกลับก่อนนะฉันจะไปส่งตัวเองที่เขาอารมณ์ไม่ดีก็เพราะพ่อเขาเหรอโอ้ยง่วงซะแล้วเป็นเด็กโง่จริงๆกำลังคิดอะไรอยู่ก็แสดงออกมาบนใบหน้าหมดเลยหมูน้อยตื่นได้แล้วกูทำอะไรทำไมสุนเต้อยากทำอะไรบางอย่างในรถหรูหลักล้านคันนี้สักหน่อยไหมนี่เขากล้าพูดเรื่องลามกนะมีอายแบบนี้ออกมาได้ยังไงกันโอเคนี่มันก็ดึกมากแล้วเปลี่ยนรองเท้าแค่ของเธอแล้วกลับไปที่ของเธอได้แล้วล่ะนี่เขากำลังคิดว่าฉันจะเอาของเขาไปงั้นเหรอปุ๊บใครจะไปอยากได้รองเท้าแค่ของคุณกันจะไม่ใช่เพราะคุณบังคับฉันก็ไม่อยากใส่หรอกนะเอ้ยก็โกรธเลยฉันต้องแยกตัวรองเท้ามันจะกัดเท้าจนเธอเจ็บต่างหากแล้ว
ขาพูดถูกฉันมันก็แค่เป็ดขี้เหร่จะไปปีนเทนด้าได้ยังไงจะกลับมาแล้วงานเลี้ยงเป็นไงบ้างทำไมรองเท้าท่อนสูงใส่ไม่สบายเลยสักนิดฉันเจ็บเท้าจะตายอยู่แล้วเธอก็เลยเอารองเท้าโยนทิ้งไปแล้วเดินเท้าเปล่าออกมางั้นหรอวันนี้เซียวเฉินหมาเธออีกแล้วนะดูท่าทางก็จะจริงจังมากเลยแล้วตกลงเธอคิดจะคืนดีกับเขาหรือเปล่าคืนดีบ้าอะไรล่ะก็จริงจังมันจะมีประโยชน์อะไรเล่าตอนคบกันพูดเสลิดหรูแต่สุดท้ายก็นอกใจไม่ใช่หรือไงล่ะฉันเคยคิดว่าเจ้าเฉินคืออนาคตของฉันจะได้เคียงข้างกันฉันไปตลอดชีวิตแต่ตอนนี้อะไรๆมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วล่ะคุณไข้หงนั่นอาการแย่ลงอีกแล้วคุณอายุมากแล้วเนอะก็ต้องทำใจแหละก็นั่นน่ะสิเลิกพูดเถอะรีบเข้าไปห้องฉุกเฉินกันดีกว่าไม่รู้คุณยายจะดีขึ้นบ้างไหมนะนี่มันคุณยายคุณคือยายของคุณจิ้งตู่หลิงใช่ไหมคะรีบเซ็นใบยินยอมนี้เร็วค่ะคุณแค่ต้องได้รับการผ่าตัดด่วนนะคะฉันเซ็นค่ะฉันเซ็นรบกวนพวกคุณช่วยคุณย่าฉันด้วยนะคะคุณยายคุณยายขออย่าเป็นอะไรเด็ดขาดนะหนูเหลือแค่คุณยายแค่คนเดียวแล้วนะคุณหมอคะยายฉันเป็นยังไงบ้างคะคุณยายของฉันต้องพ้นขีดอันตรายแล้วใช่ไหมคะจะเยื่อกันของคุณยายต่อไปไม่ได้แล้วแล้วเธอต้องไปรักษาที่ต่างประเทศวันนี้หมดเวลาเยี่ยมแล้วล่ะค่ะเชิญแยกกลับไปก่อนนะคะหากมีปัญหาอะไรทางเราจะแจ้งคุณทราบทันทีค่ะทำไมจู่ๆฝนก็ตกลงมาล่ะจะไม่ได้พกร่มมาด้วยเธอไม่ได้พกร่มมาเหรอกางร่มเดินออกไปด้วยกันไหมจะไปส่งเธอที่ป้ายรถเมล์พี่ใหญ่ซูนี่เองพี่มาเยี่ยมพ่อพี่อีกแล้วเหรออืมใช่ขอบคุณนะช่วยส่งฉันที่หน้าประตูก็พอแล้วล่ะค่ะฉันจะนั่งแท็กซี่กลับเรารู้จักกันมานานขนาดนี้แล้วไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นก็ได้เสี่ยวมู่ยายของเธอต้องดีขึ้นแน่ๆถ้ามีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้เธอบอกฉันได้ตลอดเลยนะมาเป็นผู้หญิงของฉันก็แค่ลงจากรถก่อนที่จะถึงหอเพื่อเดินปล่อยให้สมองลงสักหน่อยไม่คิดว่าเผื่อแป๊บเดียวก็มืดซะแล้วไม่รู้ว่าจะกลับไปทันก่อนประตูหมาเลยจะปิดหรือเปล่าน้องสาวจ๊ะหน้าตาสวยใช้ได้เลยดีเราไปเดี๋ยวเป็นเพื่อนพี่สักสองสามแก้วก่อนดีไหมจ๊ะลูกพี่ผมไม่อยากดื่มเหล้าแล้วอะเรามาเล่นกันที่นี่เลยจะดีกว่านะบ้าเอ้ยดวงฉันจะสวยอะไรขนาดนี้เนี่ยพวกนายจะทำอะไรอย่ามายุ่งกับเธอไอ้กระจอกที่ไหนกล้ามากัดขวางเรื่องดีๆของฉันไอ้บัดซบเธอเป็นแฟนฉันเว้ยเสี่ยมู่ฉันไม่เป็นไรครั้งนี้จะปกป้องเธอได้แล้วนายทำได้แล้วไม่ต้องพูดแล้วนะฉันเรียกรถพยาบาลก่อนนายอดทนไว้นะอีกเดี๋ยวเราก็จะได้ไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าแค่สมองกระทบกระเทือนนิดหน่อยอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วโชคดีจริงๆเสียม่วงฉันดูออกว่าในใจเธอมีฉันอยู่เธอให้โอกาสฉันอีกสักครั้งเถอะนะได้ไหมแล้วก่อนหน้านี้นายทำลงไปได้ยังไงเสียม่วงฉันขอร้องละหากไม่มีเธอฉันคงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้จริงๆฉัน
เสียโม่ตอนนี้ฉันรู้ใจตัวเองชัดเจนแล้วขอแค่มีเธอฉันก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วได้เห็นแก่ที่นายเถียงช่วยฉันฉันจะให้โอกาสนายอีกสักครั้งเสี่ยมู่เธอไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วนะวันนี้ฉันนัดพวกหลินหลานมาด้วยเราทำซุกี้หม้อไฟทานกันดีไหมนานมากแล้วจริงๆถ้างานนายไปเตรียมวัตถุดิบเถอะฉันจะไปเก็บของให้ยังรกเหมือนเดิมแฮะหลังจากเลิกกับฉันไปก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยปุ๊บ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 เฮ้ยเก็บเสร็จสักทีคนโลกอบอุ่นแบบนี้แหละถึงจะเหมาะสมกับฉันอยากทำเรื่องอะไรที่ตื่นเต้นหน่อยไหมเฮ้ยเสี่ยวมู่เธอมันบ้าไปแล้วเดี๋ยวต้องถูกยาพิษของสูยาเฉิงก็แน่ๆไม่งั้นทำไมเธอถึงต้องคิดถึงเขาตลอดเวลาแบบนี้ด้วยเสี่ยมู่พวกหลินหลานมาแล้วชุกกี้ก็เตรียมเสร็จแล้วทานกันเลยดีกว่ามาแล้วมาแล้วน้องสไปไม่เจอกันนานเลยฉันเอาของขวัญนึกในโอกาสที่พวกเธอคืนดีกันเอาไว้พวกเธอด้วยล่ะอีกเดี๋ยวใจเธอดูนะ ขอบคุณนะไม่คิดว่าจะเตรียมของขวัญมาด้วยเซอร์ไพรส์จังก๊อกก๊อกก๊อกพวกเธอทำต่อเถอะฉันไม่เปิดเองอาเฉินเรื่องวันนั้นฉันขอโทษเสี่ยวเฉียวมู่เธอมาอยู่ที่นี่ได้ไงเธอนี่เธอใส่ชุดอาเฉินเธอยังมียังอาอยู่บ้างไหมเสี่ยวมู่ใครมาเหรอทำไมมายืนอยู่หน้าประตูนานนักล่ะเฉินเจียวเจียวฉันพูดกับเธอชัดเจนแล้วนะฉันรักเสี่ยมู่ที่ฉันคบกับเธอเพราะฉันมีจุดประสงค์อื่นเธอเริ่มวุ่นวายกับฉันสักทีฉันไม่เชื่อตอนนั้นเธอรักและห่วงฉันมากและตอนนี้จะมาเลิกรักกันง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงหนึ่งแป้สยามคนนี้มันอ่อยได้ใช่ไหมเสี่ยมู่นางผู้หญิงด้านๆแล้วจะไปขายตัวกับเศรษฐีเนี่ยมันก็ถูกเปิดเผยหมดแล้วยังจะมายั่วเจียวเสินของฉันอีกทำไมยะฟุบเสินเจียวเจียวฉันบอกไปแล้วไงว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเสี่ยมู่ฉันเป็นคนขอร้องเขาคืนดีกับฉันเองเพี้ยหยุดวุ่นวายแล้วเป็นผู้หญิงบ้าได้สมองได้แล้วเอ๊ะได้นายจอแบบนี้ใช่ไหมเซียวเฉินนายอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันและฉันก็ไม่มีทางปล่อยพวกเธอที่มีชีวิตที่สงบสุขแน่เสียวมู่เธอไม่เป็นไรใช่ไหมเธอไม่ต้องห่วงนะฉันจะไม่ยอมให้เขารังแกเธอได้อีกช่างเถอะยังไงมันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะพวกนายจานเถอะฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ายังมีธุระต้องไปทำฉันกลับมาอะไรก่อนนะนั่นใครอ่ะทำไมถึงได้ทำตัวโอเวอร์ขนาดนั้นเป็นคนรวยนี่มันน่าอิจฉาจริงๆเลยเกี่ยวเสียวมู่เอ๊ะเสื้อผ้าที่เธอใส่อยู่เป็นของผู้ชายตัวไหนสู่เยาเฉิงก็เขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเธอเรียกไม่ผิดฉันเองนี่มันชุดใครชุดของแฟนฉันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่เจอกันแค่วันเดียวเธอก็แอบไปเอาผู้ชายคนอื่นลับหลังฉันแล้วงั้นเหรอผู้ชายอื่นอะไรกันเขาน่ะเป็นแฟนฉันนะว่าแต่คุณเหรอเป็นอะไรกับฉันเหรออ๋อปุ๊บปล่อยฉันนะนี่คุณอย่ามาทำอะไรบ้าๆนะตอนนี้ฉันมีสถานะเป็นพนักงานของคุณเธอเป็นคนแรกที่กล้าหนีต่อหน้าต่อตาแบบนี้ว้ายนั่งดีๆไม่งั้นฉันไม่รับปากว่าจะไม่ทำอะไรเธอลงมาเรามาที่ทำไมฉันอยากกลับมหาลัยจะดูดีๆหรือจะให้ฉันอุ้มกบไปไม่ต้องไม่ต้องเราไปกันเถอะ
โอ้พระเจ้าเสื้อตัวเดียวกับรองเท้าคู่หนึ่งของที่นี่ราคามันมากกว่าเงินเดือนของฉันซะอีกประธานศูนย์นับเป็นเกียรติมากๆเลยล่ะค่ะที่วันนี้ท่านมาที่ร้านของเราด้วยตัวเองอะไรเล็กของเรารู้สึกไม่คู่ควรกับท่านเลยเอารองเท้าให้เขาคู่หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนชุดให้เขาด้วยเธอไปเลือกชุดที่ชอบไปสักชุดสิอย่าฉันต้องพูดซ้ำอีกรอบผ่านไปหลายปีมากแล้วไม่มีใครเข้าตาฉันแบบนี้ห้องลองชุดพี่พนักงานคะรบกวนคุณช่วยดูซิพี่ฉันหน่อยได้ไหมคะเอ๊ะขอบคุณค่ะไอ้คนลามกคุณเข้ามาทำไมไหนๆเธอก็เรียกฉันว่าคนลามกแล้วงั้นเธอคิดว่าฉันเข้ามาทำอะไรในนี้แล้วอีปล่อยฉันนะฉันจะออกไปข้างนอกฉันไม่อนุญาตเขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยบ้าจริงกัดฉันอีกแล้วคุณผู้หญิงคะเสื้อผ้าของคุณมีหน้าเชื่อใจคนลามกคนนี้ง่ายเลยตอนนี้ไม่มีเงินจ่ายฉันก็ไปไหนไม่ได้นะสิไม่หนีแล้วเหรอตอนนี้จะเป็นเจ้าหนี้ของเธอแล้วนะชุดกระโปรง 12,000 รองเท้า 350,000 นี่มันปล้นกันชัดเลยฉันขอคืนชุดค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะชุดที่ซื้อไปแล้วทางร้านเราไม่รับคืนนะคะอย่าทำให้ฉันขายนะตัวใส่ไปแล้วแต่คิดจะเอาไปคืนเนี่ยนะคืนได้ก็ได้นี่เมื่อคุณชายถูกอยากมอบไปฉันงั้นฉันก็จะฝืนใจรับไว้ก็แล้วกันไม่ได้บอกสักหน่อยว่าจะให้เธอนี่เมื่อเธอไม่มีเงินงั้นก็ใช้วิธีอื่นมาคืนให้ฉันก็แล้วกันฉันจะได้ไม่ขาดทุนทำไมนายถึงได้หน้าด้านขนาดนี้ฮะมีประธานจอมประเด็จการที่ไหนเหมือนนายอีกไหมเนี่ยฉันจะไม่ทะเลาะกับคุณละส่งฉันกลับมหาลัยเถอะฉันยังต้องย้ายที่อยู่อีกนะนี่จะกล้าสั่งฉันเลยเหรอเสียเวลาไปมากขนาดนี้คงไปบ้านคุณยายไม่ทันแล้วล่ะเฮ้ยสู่ยาวเชิงไอ้ผู้ชายน่ารำคาญเดี๋ยวเสียวมู่พรุ่งนี้อย่าไปทำงานสายล่ะเอ๊ะอุ้ยชาติแล้วฉันคงติดหนี้เขาจริงๆคุณชายคุณท่านมาแล้วครับท่านรอคุณชายมานานมากแล้วดึกขนาดนี้เพิ่งจะกลับไปไหนมาที่พ่อมาครั้งนี้มีเรื่องไม่สบายใจอะไรอีกล่ะการแต่งงานเพื่อธุรกิจแกคิดไปถึงไหนล่ะเวรกรรมจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะแม่แกจากไปเร็วและฉันมีความรู้สึกผิดอยู่ในใจฉันก็ไม่ปล่อยแกยโสหังอยู่แบบนี้หรอกคนที่ไม่มีคุณสมบัติมากพอจะพูดถึงแม่ก็คือพ่ออย่าคิดเอาแต่เรื่องงานบ้าบอนั่นมาบังคับผมอีกฟ้ามืดแล้วคิดว่าพ่อคงไม่เฉียบการนอนที่อื่นลู่เฟิงส่งคุณท่านกลับด้วยฉันจะไม่ยอมไม่เกิดอะไรขึ้นกับคนที่ฉันกำลังปกป้องอยู่อีกแล้วดูดใครเนี่ยโทรมาแต่เช้าเลยฮัลโหลใครคะตี้รักฉันกลับมาจากต่างประเทศแล้วนะไม่เจอกันตั้ง3ปีเธอคิดถึงฉันบ้างมะคู่เหลียงหัวในที่สุดเธอก็ยอมกลับมาสักทีนะฉันอยู่หมาอะไรเธออะไรอยู่ที่ไหนที่รอฉันแป๊บนะฉันก็จะถึงหมาอะไรแล้วล่ะฉันอยากจะเจอเธอจนแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยที่รักฉันมาแล้วจุ๊บไม่เจอกันนาน3ปียิ่งเหมือนเดิมเลยนะทำไมจะกลับมากระทันหันแบบนี้ล่ะเปลี่ยนครบทุกหน่วยแล้วล่ะก็เลยจบเร็วกว่ากำหนดเป็นไงเพื่อนจะเก่งไหม
เธอมาได้ถูกเวลาฉันเพิ่งตัดสินใจว่าวันนี้จะย้ายออกจากหมาลัยไปอยู่บ้านคุณยายพอดีเลยเต็มใจสุดซึ้งที่จะช่วยออกแรงเพื่อเธอห้องเฮาของฉันดีใจมากนะที่เธอมาไม่งั้นฉันคนเดียวคงไม่ไหวแน่ๆทำไมร่างกายถึงได้อ่อนแอขนาดนี้ซะแล้วล่ะหรือไปปล้ำกับผู้ชายตอนฉันไม่อยู่หรือเปล่ารู้สึกตัวโล่งๆไหมคงมีเธอคนเดียวเท่านั้นแหละที่คิดอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมู่ไม่เจอกันนานเลยนะตัวสบายดีไหมไม่คิดเลยว่าพี่เย็นเจอที่ดูสุภาพมีมารยาทมากมากมาตั้งแต่เด็กตอนนี้จะสูบบุหรี่ด้วยทุกคนโตกันหมดแล้วจริงๆพี่เย็นเจอฉันสบายดีค่ะพี่มาช่วยเซียวมู่ย้ายของกันก่อนแล้วคืนนี้ก็ไปฉลองที่ฉันกลับมาดีมะจ้าตามที่ตัวว่าเลยเวลาเสียงหมูยิ้มน่ารักจังวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะขอบคุณอะไรกันพวกเราหน่ะตัวมาด้วยกันไม่ต้องเกรงใจขนาดนี้หรอกนั่นน่ะสิคนกันเองจะมาพูดจาเกรงอกเกรงใจอะไรกันไปกันเถอะเราแยกของของเธอไปบ้านคุณยายก่อนเฮ้ยเรียบร้อยแล้วเราจะไปฉลองกันที่ไหนดีล่ะก็ต้องไปร้องคาราโอเกะที่โรงแรมฮาวาเทียนสิจะชวนเพื่อนคนอื่นด้วยแปลงแค่สองสามคนมันเหงานะเธอตามใจคนหน่อยก็แล้วกันนะไม่เจอกันนานก็คงตื่นเต้นมากนะงั้นก็ไปกันเถอะเห็นแกได้ช่วยฉันย้ายของและเธอก็คงไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวนานเลยสินะทำไมเงียบจังเล่าไม่อยากร้องสักเพลงสองเพลงเหรอไม่มีอะไรค่ะฉันแค่ไม่ค่อยชอบบรรยากาศแบบนี้นะทำไมยังไม่แก้นิสัยแบบนี้อีกเห็นเธอยิ้มก็เลยอยากจิ้มๆนะเอ๊ะนั่งใครนั่งอยู่มุมนั้นน่ะเหลียงฮัวจะไม่แนะนำให้พวกเรารู้จักหน่อยเหรอถ้าทางแบบนี้อะไรหาเรื่องเหรออายอายฉันสนุกมากไปจนลืมแม่นายพวกเธอรู้จักกันเลยตอนนี้ฉันขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักผู้หญิงสวยๆที่อยู่ข้างๆพี่ชายของฉันคนนี้ชื่อว่าเขียวเสี่ยวมู่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันพวกเธอห้ามเรียนแกเขาเด็ดขาดเลยนะเพื่อนที่ดีที่สุดเหรอเหลียงฮวนเธอไม่ได้ถูกคนหลอกใช่ไหมคนเช่นต่ำแบบเนี้ยไม่แน่ก็อาจจะอยากเปลี่ยนจากนกกระจอกมาเป็นหงส์โดยการเกาะเธอก็ได้นะบนตัวเขาไม่มีแบรนด์อะไรสักอย่างแต่งตัวก็บนนอกบนนอกไม่รู้ว่ามารู้จักเหลียงฮวนกับพี่เหยียนเจอได้ยังไงแต่กล้าเธอพูดมาอีกทีให้ฉันฟังชัดๆสิโอ้ยพี่เหยียนเจอถึงกับออกหน้าแจนเขาเลยเหรอคะหลี่ม่านเย็นๆเนาะหลี่ม่านเจียวเสี่ยวมู่เป็นเพื่อนที่ดีสุดของฉันนี่เธอตั้งใจพังงานของฉันใช่ไหมเหลียงฮวนเธอกับพี่เหยียนเจอด้วยเดียวเสร็จทีจะมาคบกับคนติดดินแบบนี้ได้ยังไงฉันพูดก็เพราะเป็นห่วงพวกเธอนะฝุบฝุบอ้ายอย่าพยายามท้าทายความอดทนของฉันพวกฉันถูกอบรมมาอย่างดีแต่ไม่ได้เอาไว้ใช้กับคนอย่างเธอเชิดออกไปซะนี่เสียคงเหลียงฮวนไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดไม่คิดด้วยว่าเขาจะแย่งบทดีด้วยช่วยคนสวยของฉันไปอีกแล้ว ฉันขอบคุณมากเลยนะ เฮ้ๆสุดฮอตทนไม่ไหวถึงขนาดส่งตัวเองเข้ามาในอ้อมกอดของผมเลยล่ะครับว่าแต่ดูจากท่าทางอันน่าสงสารของคุณแล้วถูกใครรังแกมาหรือเปล่าครับคุณชายสู่เหรอเนี่ยก็เป็นคุณชายที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งเลยนะไม่คิดว่าจะเจอคนอย่างเขาได้ถ้าใช้ประโยชน์จากเขาได้มันก็คนสวยมีอะไรไม่สบายใจหรอครับคุณชายสู่คะเมื่อกี้ฉันถูกผู้หญิงคนหนึ่งรังแกนะคะจะยั่วแฟนของฉันต่อหน้าฉัน
อ๋อผมจะอยากเห็นแล้วสิว่าผู้หญิงคนไหนที่ไม่มีตากล้าทำเรื่องน่าอายแบบนี้ได้คุณชายสู่คะเราถึงแล้วค่ะเธอกลับมาอีกทำไมเจอเปรตขี่ม้าขาวมาช่วยเหรอคุณชายสู่คะผู้หญิงคนนี้ละค่ะที่เรื่องแกฉันเมื่อกี้มันจะช่วยอะไรขนาดนี้วะเนี่ยทำไมไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เจอเขาแทบทุกที่เลยเจียวเสียวมูไม่คิดเลยนะว่าเธอกับแฟนเก่าจะชอบลักกินขโมยกินเหมือนกันนี่คุณช่วยพูดใจให้เกียรติกันหน่อยสิอีกอย่างที่คุณพูดจาแบบนี้คุณไม่รู้สึกว่าตัวเองสับสนบ้างเหรอทำไมเหรอมีแต่คุณคนเดียวที่ทำได้คนอื่นห้ามทำอย่างนั้นเหรอก็รู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอจะไปตั้งความหวังเขาทำไมเสี่ยมู่จะรู้จักคุณชายสู่ด้วยเหรอไม่รู้จักหรอกคุณชายสู่ได้ยินแล้วใช่ไหมเสี่ยมู่บอกว่าเธอไม่รู้จักคุณเพราะฉะนั้นเรื่องของเธอคุณก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเออฉันจะยุ่งหรือไม่ยุ่งนายก็ไม่มีสิทธิ์จะพูดอะไรทั้งนั้นถามก็เองจะดีไหมว่าเราสองคนมีความสัมพันธ์อะไรกันแน่และรู้จักกันได้อย่างไรก็เป็นเจ้านายของฉันนะนอกจากไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันถูกเดี๋ยวเสียมุ่งเธอว่าถ้าฉันเอาเรื่องที่ฉันเห็นและได้ยินในวันนั้นไปบอกแฟนคนนั้นของเธอเขาจะคิดยังไงคุณบ้าไปแล้วหรือไงปิงเกตเตอร์เชื่อฟังฉันก็จะไม่ทำแบบนั้นนี่เหมือนอะไรกันหรือว่าคุณชายสู่จะข่มขู่เสี่ยมู่หรือเปล่าไปได้ยังไงกันโอ้ยพอดีเขามองมากไปหน่อยนะพวกเธออย่าเข้าใจผิดนะเขาเป็นแค่เจ้านายของฉันจริงๆแต่สมองไม่ค่อยเป็นปกติเท่าไหร่งั้นเหรอถ้างั้นต้องให้คุณถุงก็กลับบ้านไหมเอ๊ะฉันมีคนขับรถวันนี้ฉันจะพาก็กลับไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะพี่น้องตระกูลกู้ลู่เฟิงปักกระดาษปีสวยจริงเดี๋ยวเสี่ยมู่คิดได้หรือยังว่าจะชดใช้เจ้าดียังไงทำไมยังคิดไม่ออกอีกเหรอให้ฉันช่วยคิดไหมไม่ต้องฉันจะกลับบ้านคุณคงไม่ได้คิดจะโยนฉันลงไปในทะเลให้ปลากินใช่ไหม ฉันจะไปยอมเสียของโยนเธอให้ปลากินทำไมเล่าตอนนี้เธอมีประโยชน์มากกว่านั้นอีกนะไม่ต้องกลัวจุดหมายของเราใกล้ถึงแล้วล่ะดูสิคุณอย่าเข้ามาใกล้ฉันขนาดนี้สิตั้งแต่นายหญิงจากไปคุณชายก็ไม่เคยมาที่นี่อีกเลยและยังไม่ต้องพูดถึงจะพาผู้หญิงคนไหนมาที่นี่แต่ทำไมวันนี้ถึงบ้านหลังนี้สวยมากเลยอ่ะมันไม่น่าจะใช่สไตล์ของคุณอัญชพันธ์คนนี้เลยนี่เฮ้ยดึกดื่นค่ำมืดแบบนี้มาสถานที่เปลี่ยวแบบนี้ฉันจะหนีก็หนีไม่ได้ฉันง่วงแล้วคืนนี้ฉันนอนห้องไหนหรอคะห้องนั้นก็แล้วกันได้ค่ะเงินก็ฝันดีนะคะแบบนี้น่าจะปลอดภัยแล้วเนาะแต่เอ๊ะทำไมเขาถึงไม่มีท่าทีจะขัดขวางอะไรฉันเลยล่ะหรือว่าเขาจะชอบฉันเขาจริงๆงั้นหรอไอ้ฉันจะอาบน้ำนอนดีกว่าจะมองคิดฟุ้งซ่านแบบนี้ไม่ได้ตอนนี้มันจะเช้าอยู่แล้วเด็กโง่ไม่รู้ยังไงว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ากุญแจสำรองอยู่ด้วยนะฉันเคยบอกไปแล้วว่าถ้าไม่มีทางหนีฉันพ้นหรอกฮะยังเช้าอยู่เลยนอนอีกสักหน่อยเถอะอรุณสวัสดิ์เสี่ยวมู่ติงคลิง
บ้าจริงฉันฝันไปถึงซูโยถึงได้ยังไงเนี่ยถ้าฉันเป็นแบบนี้แล้วมันจะแตกต่างอะไรกับเซียวเฉินกันล่ะคุณเฉียวครับคุณชายรอคุณอยู่ในรถครับฉันรู้แล้วนอนหลับสบายไหมฉันไม่จริงกับเตียงที่ไม่ใช่เตียงฉันคุณช่วยปล่อยฉันลงที่ไหนสักที่เถอะค่ะฉันไม่อยากไปถึงบริษัทพร้อมปุ้นไม่อยากถูกคนอื่นนินทาลงรถได้ละผู้ชายคนนี้เป็นถึงมาเศรษฐีแถมเป็นถึงประธานบริษัทยักษ์ใหญ่เขาคิดอะไรอยู่กันแน่ฉันไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นลงมาจากรถของประธานสูฉันรู้จักนะผู้หญิงคนนั้นน่ะเธอชื่อเสี่ยวเฉิงมู่เป็นนักศึกษาฝึกงานใหม่ได้ยินมาว่าประธานสูเลิกพนักงานเก่าเพื่อเธอคนนี้เลยนะอรุณสวัสดิ์ค่ะประธานสูความกดดันนี้จบสิ้นสักทีหายเสี่ยวมู่เธอนี่เองตอนนี้เป็นไงบ้างก็เหมือนเดิมแหละไม่พูดถึงเรื่องพวกนั้นแล้วนี่เจอกับประธานสู่นี่มันยังไงกันหรอที่บอกจะมาตรงๆเดี๋ยวนี้เลยนะฉันกับเขาไม่ได้มีอะไรกันตอนนี้เขาก็คือเจ้านายฉันยังไงล่ะพอดีฉันมีธุระขอตัวก่อนนะฮัลโหลอาเฉินเสี่ยวมู่เราไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วนะวันนี้เลิกงานกี่โมงเหรอฉันจะไปรับเธอนะได้สิฉันเลิก5 โมงครึ่งฉันจะรอนะที่หน้าประตูบริษัทนะไม่มีอะไรละวันนี้ไม่หาเรื่องแฮะแต่งานฉันก็เลิกงานได้แล้วใช่ไหมคะไปเถอะอาเฉินเสี่ยวมู่นี่ดอกไม้สำหรับเธอขอบคุณนะวันนี้คนรักสุดสวยของเศรษฐีเมืองเอทายาทตระกูลสู่ถูเยาเฉินได้ถูกเปิดเผยแล้วทั้งสองมักจะมีภาพที่สวีทหวานกันมากๆออกมาเห็นอยู่เสมอๆเลยล่ะอาเฉินจะอธิบายให้ฟังได้นะเพี้ยเอ้ยเกียวเสี่ยวมู่ถึงมันระยางไอ้นี่ถึงกำลังแก้แกนฉันคืนใช่ไหมนี่เขากล้าตบฉันเหรอพูดมาสิจะมีอะไรจะอธิบายอีกไหนฟังฉันพูดนะเกิดอะไรขึ้นน่ะคู่รักทะเลาะกันเหรอเด็กผู้หญิงคนนั้นน่าสงสารจังถูกก็ไปอย่างจังเลยอ่ะเอ๊ะนั่นมันผู้หญิงคนในข่าวเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครล่ะโหก็กำลังทำร้ายของรักของห่วงของคุณใจสู่เลยเหรอเนี่ยสงสัยคงอยากตายมากสินะเดี๋ยวเสี่ยวมู่ที่แรกฉันคิดว่าเธอไม่เหมือนผู้หญิงพวกราดพวกนั้นแต่ที่จริงแล้วเธอกลับสวมกอดฉันมาตลอดนี่มาเป็นแบบนี้ก็อย่ามาโทษฉันว่าฉันไม่มีหัวใจก็แล้วกันโอ๊ยฉันเองก็ลำบากใจมากเหมือนกันนะทำไมไม่ฟังฉันอธิบายเลยสักนิดเขารักฉันจริงๆหรือเปล่านะช่างเถอะอย่างน้อยตอนนี้ฉันก็รู้ชาติแท้ของเซียวเฉินคนนี้แล้วฮัลโหลหมู่มู่ที่รักจะอยู่ไหนอ่ะฉันเพิ่งเห็นข่าวพอเห็นปุ๊บก็รู้ทันทีเลยว่าเป็นเธอจริงๆเหนียงวนเธออยู่ที่ไหนส่งเลเกชันไหมฉันจะไปหาเธอเดี๋ยวนี้เลยนี่เธอจะรีบร้อนไปไหนเสี่ยวมู่แย่แล้วน้องจะไปหาเขาเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นอะไรพี่ยังไม่เห็นข่าวเหรอน้องใหญ่มากๆเลยนะรอพี่ด้วยพี่ไปด้วยเสี่ยวมู่เหนียงหัวผีมือเองซวยนั่นใช่ไหมเจ็บมากหรือเปล่าคืนนี้พ่อกับแม่ออกต่างจังหวัดไม่ได้กลับมานอนที่บ้านเสี่ยวมู่จะกลับบ้านไปกับพวกเราเถอะนะหลี่กวนจะได้ช่วยทำแผลให้เธอด้วยเสี่ยวมู่ช่วยพี่เถอะนะ
บ้านเธอไม่มีใครแต่ถ้าไปบ้านฉันอย่างน้อยๆฉันก็จะได้ดูแลเธอได้ถ้างั้นก็ได้เสี่ยมู่อย่าคิดมากเลยนะทั้งหมดอะมันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยฉันสำหรับเราสองคนเธอไม่จำเป็นต้องพูดคำว่าขอบคุณหรอกมู่มู่เวลาอยู่ด้วยกันกับฉันเนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้เหนียงอ้วนเธอจะเป็นเพื่อนที่ดีสุดของฉันตลอดไปน่าเสียดายจริงๆเลยที่เธอเป็นผู้หญิงถ้าเธอเป็นผู้ชายแถมยังพูดเก่งแบบนี้จะต้องมีผู้หญิงมาหลงเธอเป็นขบวนแน่ๆถึงแม้ว่าฉันจะเป็นผู้หญิงแต่จะต้องมีพี่ชายนี่เตียงก็รู้จักนิสัยของพี่ชายฉันดีเขาเป็นผู้ชายที่ดีแน่นอนจะลองพิจารณาดูหน่อยไหม พี่เหยียนเจอหน้าเป็นผู้ชายที่ดีมากจริงๆแต่ฉันเห็นเขาเป็นพี่ชายของฉันเหมือนกันพี่ชายเหรอฉันรักเธอขนาดนี้แต่ทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้ได้ปุ๊บฉันรักน้อยมากกว่าเขาซะอีกนะถ้าทำไมนายถึงบอกเลิกฉันเพราะเจียวเสียวมู่ด้วยเลิกดื่มได้ละเจียวๆเธอมาได้ยังไงทำไมเขาถึงได้เลวแบบนี้เขาคราบเปื้อนห้องกับผู้ชายคนนั้นฉันอยู่เขามา2ปีแต่ก็ไม่เคยฉันแตะต้องก็เลยแต่ตอนนี้ก็กลับไปเปิดห้องกับผู้ชายเศรษฐีนะถ้าไม่เรียกว่าสำสอนแล้วจะเรียกว่าอะไรเตียวเฉินฉันไม่ควรจะทำแบบนั้นกับนายแน่นอนเราคืนดีกันเถอะนะขอแค่นายรับปากที่จะคบกับฉันจะยอมทำตามที่นายต้องการทุกอย่างโอเคไหมจริงเหรอจริงสิเราคบกันนะเอ๊ะกี่โมงแล้วเราเลิกกันเถอะสุดท้ายก็เป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆแล้วจะโทษใครได้ก็ฉันเองไงล่ะที่ให้โอกาสเขาให้โอกาสเขาทิ้งฉันไปเป็นครั้งที่สองเพราะเขาไม่เชื่อใจฉันมันก็เป็นเรื่องที่ฉันรู้ดีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่หรอเสี่ยมู่ตื่นหรือยังเอ่ยพี่เหยียนเจ๋อรุ่นสวัสดิ์ค่ะแล้วเหลียงวัวล่ะคะออกมาจากไหนเช้าแล้วล่ะไม่รู้รีบไปทำอะไรไม่ต้องสนใจก็หรอกนะรีบตานก่อนเธอตานเสร็จพี่จะไปส่งเธอที่ทำงานพี่เหยียนเจ๋อฉันไปก่อนนะพี่ขับรถระมัดระวังด้วยล่ะไปเถอะลู่เฟิงไปสืบดูรถที่มาส่งเสี่ยบู้เมื่อเช้าเป็นรถใครครับเช้าชาแบบนี้เป็นบ้าซะแล้วเหรอมาจ้องฉันทำบ้าอะไรเนี่ยคุณแจ็คครับได้ข้อมูลมาแล้วครับอ๋อที่แจ็คเขาเองเหรออืมฉันรู้แล้วได้ออกไปก่อนเถอะเดี๋ยวเสียมุ่งมานี่หน่อยสิคุณจะทำอะไรเอ๊ะถ้าเป็นเก่งอีกแล้วเหรอถึงได้กล้าย้อนถามเจ้านายแบบนี้มานี่คุณอย่าทำอะไรเลอะเทอะนะนี่มันเวลางานปุ๊บว้าคุณทำอะไรของคุณนะตรงนี้ยังเจ็บอยู่ไหมคุณรู้ได้ไงไม่มีเรื่องไหนในเมืองเอที่คุณอย่างฉันไม่รู้แล้วไงล่ะที่ฉันต้องขายหน้าก็เพราะนายไม่ใช่หรือไงฉันขอกลับไปทำงานได้ไหมตีตีไม่ได้เข้าใจไหมประธานสู่ครับประธานเฉินมาแล้วฝึกนายก็เข้ามาในห้องทำงานฉันได้เลยโอ้ยดูขนาดนี้เลยเหรอคุณไปฉันอยู่นี่นะแขกของคุณกำลังจะเข้ามาอยู่แล้วทำแบบนี้มันเสียมารยาทนะรู้ไหมยินยอมให้เขาเข้ามาพบฉันมันก็เป็นการให้เกียรติเขามากพอแล้วเธออยู่เฉยๆหยินดิ้น
ฉันจะมารบกวนพวกนายหรือเปล่านี่คือเพื่อนที่โตมาด้วยกันของฉันก็ไม่พูดจาถุ่มสี่ถุ่มห้าหรอกเกิดแล้วไงก็ไม่ใช่คนหรือไงล่ะช่างเหอะช่างเหอะประจานสมองเปิดก็เป็นแบบนี้แหละปกติไอ้หมอเนี่ยถึงจะไร้สาระมากกว่าจริงแต่ก็ไม่เคยเอาเรื่องบ้าบอมายุ่งกับเรื่องงานผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันมาฉันมีธุระอะไรเอกสารที่เราคุยกันก่อนหน้าเนี่ยคือปัญหาขึ้นนิดหน่อยขอเวลาฉันได้แก้ไขสัก1สัปดาห์ได้มะ1สัปดาห์กับการทำโปรเจกต์แต่งงานกลับไม่ถึงไหนนายรู้ไหมว่ามันขาดทุนมากแค่ไหนเห็นแก่มิตรภาพของเราใจกว้างสักนิดเถอะหน้าประธานสูจะไม่ทำให้นายขาดทุนแน่นอนแต่คิดว่าฉันควรให้เวลาเขาไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะไม่ให้ได้ยินแล้วใช่ไหมประธานเฉินขณะเลขาของฉันยังรู้เลยว่าไม่ควรให้เวลานายเพิ่มนักก็รู้นี่เวลานะมันเป็นเงินเป็นทองให้เวลานายอีก2วันจ้าสุดวันมะรืนฉันจะต้องเห็นหนังสือสัญญาวางอยู่บนโต๊ะฉันไม่งั้นโปรเจกต์นี้ก็เลิกแล้วต่อกันไปซะแล้วนายก็ไม่ต้องมาหาฉันอีกเฮ้ ได้เลยฉันรู้อยู่แล้วว่านายไม่ได้ใจดำขนาดนั้นประธานสุขคะไม่มีอะไรจะสั่งเจอแล้วใช่ไหมคะงั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนล่ะนี่เขาคิดทำอะไรกันแน่เนี่ยนี่เป็นรางวัลสำหรับการแสดงของเธอเมื่อกี้นี่คุณลามกเจียวจะว่าคนสายเร็วอย่างเจียวมู่นะก็จะถูกลงโทษสักหน่อยไหมน่าตัดสินใจไม่ได้เลยถ้าทำตามที่นายบอกนายต้องการทำอะไรฉันจะให้คนไปจัดการให้นายทันทีน่ารักที่สุดเลยก่อนหน้านี้ฉันถูกผีบังตาจริงๆที่กลับไปเฉียวเสียวมุกฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ปล่อยก็มีชีวิตอย่างสงบสุขแน่ฮัลโหลเหลียงฮวนมูมูหลังเลิกงานช่วยไปเป็นเพื่อนฉันดูหน้าร้านหน่อยสิฉันอยากเปิดแกลเลอรี่ได้สิถ้างานเลิกงานแล้วเจอกันนะโอเคเลิกงานแล้วฉันไปรับเธอมีนัดหลังเลิกงานเหรอถึงได้รีบร้อนขนาดนี้มีนัดค่ะโอเคเชิญตามสบายนะคนคนนี้ใจยากจริงๆเลยเฮ้ยทำไมท่าทางเลิกงานของเธอมันได้ถึงเหมือนขโมยแบบนี้ล่ะเจ็บเสียดองค์ไหนกันที่ทำให้ที่รักของฉันต้องน่าสงสารขนาดนี้เลิกพูดล้อเล่นได้แล้วเราไปทานข้าวกันก่อนนะส่วนร้านฉันเลือกมาแล้ว 2-3 ร้านเธอช่วยฉันเลือกหน่อยก็แล้วกันเธอจะเปิดแกลเลอรี่แล้วมีเงินพอเหรอพี่ฉันเป็นสปอนเซอร์ให้ฉัน 800,000 พี่เห็นเจอดูรักเธอไม่เบาเลยนี่ร้านนี้อร่อยมากเลยนะและคนก็เยอะมากเช่นกันเธอดูสินี่มันกี่โมงเองที่จอดรถเต็มหมดแล้วและที่จอดรถตรงข้ามร้านก็ยังดีนะระวังเสี่ยวมู่เสี่ยวมู่อย่าทำแบบนี้สิใครก็ได้ช่วยได้รถพยาบาลนี่หน่อยค่ะคุณเป็นเพื่อนของเธอใช่ไหมครับตอนนี้อาการของคุณไข้ไม่สู้ดีนักต้องรีบติดต่อทางแยกของคุณไข้ครับพี่เสี่ยวมู่ถูกรถชนตอนนี้อยู่ในห้องฉุกเฉินเหลียงกวนเป็นไงบ้างพี่เสี่ยวมู่ปลักฉันออกแล้วเอาตัวเขาเองถูกรถชนคนที่ถูกชนมันควรจะเป็นฉันสิพี่ลูกฝึกคุณชายครับรู้ที่อยู่แล้วครับส่วนคนขับรถกำลังสืบข้อมูลครับตามสืบต่อไปจะต้องการรู้ข้อมูลทั้งหมดของมันถ้าทำร้ายผู้หญิงของฉันฉันจะทำให้มันต้องร้องขอชีวิตศีรษะของเธอได้รับการกระทบกระเทือนแต่ไม่มีอันตรายถึงชีวิตอีกสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็น่าจะฟื้นแล้วล่ะครับครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับโอ้ยจะต้องให้บันชดใจเรากลับบ้านไปเอาของที่จำเป็นมาก่อนเถอะนะรวมถึงค่ารักษาพยาบาลด้วยยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทำถ้าเธอรู้สึกผิดก็ดูแลเขาให้ดีละ
ก็ได้สองคนนี้ก็จริงใจกับเธอจริงๆสินะไม่เจอกันแค่แป๊บเดียวก็อยู่สภาพนี้แล้วฉันไม่ควรปล่อยให้เธออยู่ห่างจากฉันเลยจริงๆเธอกับเขาหน้าตาใกล้กันมากจริงๆบางทีนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันเป็นห่วงเธอมากขนาดนี้ก็ได้เป็นห่วงที่ฉันชอบเธอนั่นเหรอไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้ฉันไม่วันจะชอบคนอื่นฉันแค่กำลังหาสิ่งของบางอย่างมาฆ่าเวลาให้มันผ่านไปดีกว่าเดิมแค่นั้นถ้าจะไปรู้สึกแบบนั้นกับเธอได้ยังไงถ้าเทียบกันแล้วเธอกับเขามันไม่เธอฟื้นแล้วคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วเหลี่ยงวัวล่ะคะเมื่อกี้ตอนตื่นมาเขากำลังจับหน้าของฉันอยู่หรือเปล่าเขาเป็นห่วงฉันมากเลยงั้นเหรอเธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันได้จัดการไว้หมดเรียบร้อยแล้วเจ๊เธอย้ายไปโรงพยาบาลซูจี้ไม่ต้องปฏิเสธได้เสียเวลาเพราะเธอไม่มีทางเลือกแล้วเออโรงพยาบาลซูจี้มันโรงพยาบาลชั้นสูงโคตรหรูในตำนานเลยนะสภาพอุปกรณ์นะเทียบเท่าโรงพยาบาลนานาชาติชั้นนำเลยนะถึงจะเป็นโรงพยาบาลในสังกัดตระกูลนายก็เหอะถึงจะมาย้ายฉันก็ไม่ง่ายแบบนี้คงไม่ได้หรอกมั้งกุญแจครับเรียบร้อยแล้วครับจะไปตอนนี้เลยไหมครับไปก็ไปดูแลคุณนายของพวกคุณให้ดีย่ามีอะไรผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวนี่มันอะไรกันนะฉันไม่ใช่คุณนายอะไรนั่นนะพวกคุณอย่าไปฟังเขานะคะเกิดอะไรขึ้นนะอย่าบอกนะว่าเสี่ยวมู่เขาเดี๋ยวเพิ่งคิดไปเองไปถามก่อนพอพวกคุณกลับไปได้ไม่นานประธานสู่ก็มาจัดการเรื่องย้ายโรงพยาบาลด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะพี่ว่าประธานสู่เป็นห่วงเสี่ยวมู่ขนาดนี้คงไม่ได้ชอบเสี่ยวมู่เขาจริงๆใช่ไหมข่าวลือของเขาเธอก็ได้ยินมาเยอะมากแล้วไม่ใช่เหรอเธอคิดว่าประธานบ้าคลั่งประเภทนี้มันจะมาจริงใจกับใครเป็นด้วยล่ะนี่มันกี่โมงแล้วยังมีกระจิกกระใจมานั่งดูละครน้ำเน่าอยู่อีกเหรอนายจะรีบร้อนไปทำไมฉันมีวิธีการจัดการอยู่แล้วนายมานี่สิฉันจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวๆถึงวิธีดีๆอะไรเหรอเมื่อกี้ที่ฉันทำท่าทีไม่ดีใส่เธอไปฉันขอโทษนะวิธีก็คือทุกทิพย์แล้วนายจะให้รางวัลอะไรฉันล่ะโลกของคนรวยมันสะดวกสบายดีจังขนาดอาหารยังเลิศดูกว่าโรงพยาบาลธรรมดาทั่วไปเป็น10 เท่าอีกทางยาวมาสืบถึงห้องถ้าตอนนี้ฉันไม่ได้ป่วยก็คงจะดีดูแต่ทางอารมณ์ดีไม่เบาเลยนี่ยังเจ็บแผลอยู่หรือเปล่าเออไม่เจ็บแล้วล่ะค่ะขอบคุณนะคะวันนี้คุณมาทำธุระเหรอใช่วันนี้เธอออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะฉันมารับเธอกลับบ้านว้าทำอะไรของคุณเนี่ยความรู้สึกแบบนี้มันดีจังฉันจะกลับบ้านคุณยายฉันคุณอย่าพาฉันไปที่อื่นอีกนะได้ฉันจะไปส่งเธอขึ้นไปสิมัวยืนตื้ออยู่ทำไมทำไมวันนี้คุณถึงได้แสนดีมากเลยล่ะมีวันไหนที่ฉันไม่ดีกับเธอด้วยเหรอเร็วหน่อยคืนช้าๆฉันเปลี่ยนใจขึ้นมาไม่รู้ด้วยนะผู้ใหญ่พูดแล้วห้ามคืนคำโดยเฉพาะคุณที่เป็นถึงท่านประธานทำไมคุณไม่กลับไปอีกล่ะถ้าฉันเสร็จแล้วก็จะทิ้งฉันเลยงั้นเหรอนี่เธอมันใจดำจริงๆเลยนะงั้นก็ทุกครั้งเวลาคุณทำอะไรก็มีจุดประสงค์แอบแฝงตลอดเลยนี่จะก็ต้องป้องกันเตรียมไว้ก่อนคุณรีบกลับไปได้แล้วฟุบอ๋อเหรอแล้วฉันมีจุดประสงค์อะไรเลยใครจะไปรู้เล่า
เออช่างเหอะช่างเหอะคุณอยากอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปเพราะถึงไงฉันก็ทำอะไรคุณไม่ได้อยู่ดีคู่เหลียงฮวนทำไมเหรอพวกจากโรงพยาบาลปุ๊บก็รีบตัวรายงานคิดให้รู้เลยเหรออย่าไปยุ่งทำไมเหลียงฮวนไม่รับสายล่ะฮัลโหลเสี่ยวมู่ค่ะพี่เหยียนเจอวันนี้ฉันออกจากโรงพยาบาลแล้วเหลียงฮวนล่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรพอดีเขาหลับกลางวันอยู่นะกินนี่เราสองคนไปหาดูนะเราทานหม้อไปกันดีไหมดีเลยค่ะถ้างั้นฉันจะรอนะคะก็คิดว่าเธอจอกไปกับกิ๊กสิทำไมก็ถึงไม่เป็นห่วงเธอเลยล่ะคุณจะทำอะไรมันก็เรื่องของคุณฉันกับเขาเราเลิกกันแล้วเลิกตอนไหนทำไมฉันไม่รู้เรื่องเลยดูท่าทางของเธอแล้วยังคงแคร์ไอ้คุณคนนั้นอยู่แน่ๆเลยคุณกลับไปเถอะค่ะบ้านฉันไม่มีปัญญาต้อนรับบุคคลยิ่งใหญ่อย่างคุณหรอกเอ๊ะกูจะทำอะไรฮะตัวหนักกว่าจริงๆด้วยดูเหมือนว่าทางโรงพยาบาลจะดูแลได้ดีไม่น้อยเลยนี่แบบนี้ต้องให้รางวัลสักหน่อยโอเคช่วยกันไปทำธุระของฉันแล้วไปเลยฮะเอ๊ะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะเย็นนี้จะต้องฉลองที่เสี่ยวบู่ออกจากโรงพยาบาลให้สนุกสนานไปเลยติ้งตองเอ๊ะทำไมคุณอยู่ที่นี่เนี่ยจะมาดูแลเสี่ยวบู่ของฉันรู้ว่ามันจะเหมือนที่ในข่าวรายงานจริงๆงั้นเหรอเสี่ยวบู่เป็นแฟนเขาเราเข้าไปข้างในกันก่อนดีไหมคุณมายืนขวางประตูทำไมกันหลบไปเลยนะตุ๊บโอ้ยซื้อของมาเยอะแยะเลยพวกเธอรีบเข้ามาเถอะน้ำสูบเครื่องปรุงฉันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วล่ะนี่เจ๊กกล้าอย่ากลัวเถอะเด็กโง่กล้ามาทำท่าทีร้ายกาจใส่ฉันต่อหน้าต่อตาคนอื่นเลยเหรอแบบนี้หมายความว่ายอมรับว่าฉันเป็นคนของเธอแล้วใช่ไหมเสี่ยวมู่เป็นเพื่อนสนิทของฉันกับน้องสาวฉันตระกูลสูบเป็นตระกูลที่มีหน้ามีตาในสังคมอย่างกว้างขวางแต่คุณถ้าไม่เสียมู่ต้องเสียใจตระกูลคู่ของเราก็จะไม่ยอมปล่อยคุณไปแน่ฟิงฟิงอ๋อเหรออย่าบอกนะว่าเพื่อนสนิทอย่างพวกนายจะสามารถใกล้ชิดกับเขาได้มากกว่าแฟนอย่างเช่นไอ้นี่ฉันควรจะไปหาหมอดูให้ดูดวงให้ฉันหน่อยดีไหมอ่ะฉันรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่สวยสำเพอสกอร์ชัดจริงไม่มีเรื่องอะไรที่ดีเลยสักเรื่อง บางทีมันอาจจะเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตก็ได้นะโชคชะตาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหนีพ้นไปได้จริงๆทานข้าวกันเถอะพี่เย็นเจอฉันทำได้ว่าพี่ชอบทานเผ็ดวันนี้ฉันก็เลยใส่พี่ลงไปในซุปเยอะๆเลยล่ะขอบใจนะเสี่ยวมู่อะไรกันเธอไม่รู้ยังไงว่าฉันไม่ทานเผ็ดทำไมต้องทำท่าทีน่าสงสารขนาดนี้ด้วยล่ะแต่ฉันอ่อนไปหมดแล้วเนี่ยคุณทานเผ็ดได้ไหมไม่มีปัญหาทานได้งั้นก็ดีถ้างั้นก็จะคุณชายสู่ทานให้อร่อยนะคะอร่อยจริงๆนะลองชิมสิปุด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 เขาคงไม่ได้ชอบเสียงมู่ก็จริงๆใช่ไหมถ้าทางแบบนี้คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยจริงๆคงจะมีแต่เสียงมู่ที่ซื่อบื้อคนเดียวนี่แหละที่ยังดูไม่ออกถ้างั้นพวกเรากลับก่อนแล้วนะถ้ามีเรื่องอะไรก็โทรหาพวกเราได้ตลอดเลยนะดูแล้วล่ะขอบคุณพวกเธอมากนะเดินระวังกันด้วยล่ะคุณยังไม่กลับอีกเหรอเนี่ยจากที่นักข่าวได้สัมภาษณ์ปรากฏว่าคุณพ่อของประธานสู่เยาเจิงกลับไม่รู้เรื่องความสัมพันธ์ของประธานสู่เยาเจิงกับแฟนของเขาเลยผู้หญิงลึกลับคนนั้นเป็นเทพธิดามาจากไหนกันนะ
หากมีใครที่ทราบสามารถส่งข้อมูลหรือวิดีโอมาให้เราได้นะครับไม่ว่าอย่างไรงานนี้ความสัมพันธ์ของประธานสุขกับผู้หญิงคนเนี้ยต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับตอนนี้ทุกคนต่างรู้เรื่องความสัมพันธ์ของฉันกับเธอกันหมดแล้วดูซิทีนี้เธอจะผลักฉันออกไปได้ยังไงไอ้บ้าเอ้ยมีแต่คนชอบจะทำร้ายฉันตลอดเลยใครเป็นถ่ายวันเนี้ยฉันสามารถสืบบ่าวก็จะจริงได้จะอยากรู้ไหมว่าใครทำร้ายเธอคุณจะมีจิตใจดีขนาดนั้นเลยเหรอคะเพียงแค่เธอนะรู้ว่าตัวเองทานผิดไม่ได้แต่ก็ยังจะทานเข้าไปตั้งเยอะมันก็สมควรแล้วไหมล่ะปวดปวดโอเคโอเคคุณนอนพักสักหน่อยเถอะนะฉันอยู่ว่าข้างๆนี่เองคุณนอนเถอะอย่าปิดไฟงั้นฉันไม่ปิดก็แล้วกันคุณนอนเถอะมีน่าเชื่อเลยว่าจะได้เห็นท่าทีที่อ่อนแอแบบนี้ของเขาด้วยคิดไม่ถึงเลยจริงๆไม่รับเหรอเอ๊ะฮัลโหลเสี่ยวมู่ฉันเองครั้งที่แล้วที่ฉันตบเธอฉันผิดเองและท่าทีของฉันก็แย่มากฉันอยากเจอเธออยากคุยกับเธอให้ดีพรุ่งนี้จะเกินที่หลงเสน่ห์คาราโอเกะนะตกลงไหมได้มีบางเรื่องที่ควรจะคุยกันให้ชัดเจนจริงๆมีบางเรื่องที่ควรจะคุยกันให้ชัดเจนจริงๆฉันเรื่องเข้าใจผิดในข่าวนั้นงั้นกดตามนั้นฉันจะรอเธอนะใครโทรมาล่ะอ๋อเพื่อนฉันน่ะแล้วทำไมสีหน้าเธอถึงดูไม่โอเคเลยล่ะพอดีก็กันถึงเรื่องสอบนะที่กลัวสอบตกจริงๆนะไม่งั้นฉันให้คุณดูบันทึกการโทรก็ได้ดูท่าทางเธอสิรีบทานข้าวเถอะอ่ะเขาเชื่อฉันเหรอทำไมฉันถึงรู้สึกผิดอยู่เลยล่ะเสี่ยวเสี่ยวมู่เธออย่างโง่อีกนะที่เสี่ยวเซินนัดเจอฉันคงไม่ได้จะขอฉันคืนดีใช่ไหมครั้งนี้ที่เลิกกันเขาเป็นฝ่ายบอกเลิกฉันเองฉันไม่ควรหวังอะไรรุนแรงๆกับเขาอีกเธอเป็นอะไรไปดูใจลอยอยู่ตลอดเวลาเลยคุณจะทำอะไรทำไมยังใส่นาฬิกาเทียบผู้ชายเองสวยคนนั้นให้เธออยู่อีกล่ะชาร์ตคุณไม่ต้องมายุ่งโอเคไม่ว่าแต่แล้วอย่าร้องก็ร้องออกมาเลยเมื่อวันนี้ผ่านพ้นไปฉันกับเสี่ยวจิ๋งก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปเสี่ยวมู่ทำไมเธอถึงมาที่นี่คนเดียวล่ะเธอเกลียดสถานที่แบบนี้มากเลยไม่ใช่เหรอเสี่ยวมู่มาแล้วเหรอแล้วทำไมนายต้องดื่มเหล้าด้วยล่ะเสี่ยวมู่เหล้าแก้วนี้แทนคำขอโทษของฉันเธอต้องดื่มมันนะอยากให้เธอยกโทษให้ฉันนะหลังจากฉันดื่มเหล้าแก้วนี้แล้วเราสองคนจะไม่มีอะไรติดค้างกันอีกเสี่ยวเฉินเราสองคนไม่มีทางจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เจ้าจริงๆให้เล่าแค่นี้มันจบทุกสิ่งที่เคยผ่านมาก็แล้วกันตัวดูมีความสุขดีนะเลือกกับฉันแล้วจะคงดีใจมากสินะอะไรเอ๊ะโอ๊ยนี่นายทำบ้าอะไรเกิดเธอเสียแซงแคร่งทำตัวบริสุทธิ์มากไปใช่เหรอก็กันมาตั้งหลายปีแต่ไม่ยอมให้ฉันแตะต้องพอรับหลังก็ไปขึ้นเตียงหุ่นใจสูงตัวนี้มันเลวจริงๆผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ตรงโซฟาตรงนั้นแหละเห็นหรือยังอีเดียนายก็ทรมานมันได้ตามสบายและหลังจากที่นายปล้ำมันเสร็จแล้วฉันก็จะจ่ายเงินให้นะว้าวสวยซะด้วยนะช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเธอชอบถูกผู้ชายคนอื่นปล้ำนักไม่ใช่เหรอ เ
เสี่ยวเฉียวมู่ถ้าจะดูสิถ้าเธอเสร็จผู้ชายคนอื่นแล้วคุณใจถูกยังจะเอาตัวอยู่อีกบ้าที่รักไอเดียของตัวนี่มันสุดยอดบ้าจริงๆนอกจากผู้หญิงเลวคนนี้มันจะเสียบริสุทธิ์แล้วมันจะต้องถูกสะบัดทิ้งอย่างหมาหัวเน่าอีกด้วยแล้วนายรักฉันหรือเปล่าล่ะรักสิรักที่สุดเลยเพี้ยออกไปออกไปนะแกนั่งผู้หญิงแล้วแกกล้าตบใช่เหรอจะทำให้แกต้องร้องขอชีวิตนะโอ้ยใครวะไอ้เวนพวกไอ้สุนัขสองตัวนั้นมันหายวัวไปตั้งแต่ตอนไหนถ้าตามผู้ใจคนนี้ไม่ธรรมดาฉันว่าจะอย่ามาซวยเพราะคนอื่นจะดีกว่ายังไม่รีบใส่วัวไปอีกเลยเสี่ยวมู่ตัวเป็นอะไรหรือเปล่าดีนะที่ฉันมาตอนเวลามันร้อนฉันรู้สึกทรมานมากๆทำไมเพิ่งมาเสี่ยวมู่ดูท่าตาคงถูกวางยาแล้วแน่ๆนี่เป็นโอกาสของฉันใช่ไหมแต่ว่าฉันทรมานมากนี่เป็นโอกาสเดียวเท่านั้นที่ฉันจะได้ครอบครองเธอเดี๋ยวมูไม่ต้องห่วงนะฉันจะรับผิดชอบเธอแน่นอนฟุบออกไปพวกคนที่เธอแก้มากที่สุดก็คือนายคนเดียวสินะเสี่ยวมู่ฉันกำลังทำอะไรอยู่วะเดียวก่อนจะไม่แคร์ฉันจะรังแกเขายังไงก็ได้แต่ตอนนี้ฉันจะทำแบบนั้นไม่ได้ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงตื่นแล้วเหรออืมคุณมาช่วยฉันไว้เหรอคะทำงานฉันก็ต้องขอบคุณคุณใจสูงมากนะคะแล้วคุณก็ช่วยโอกาสกับฉันด้วยใช่ไหมเจียวเสี่ยวบู้ก็จะตอบตกลงเป็นผู้หญิงของฉันมันยากมากเลยแหละเสื้อผ้าเธอเปียกหมดแล้วชุดนี้ฉันเตรียมไว้ให้เธอนะใส่ชุดฉันมากขนาดนี้เชียวนี่มันเซ็ตของฉันเลยนี่นี่เขาแอบดูทุกส่วนของฉันตอนฉันหลับแน่ๆเสือผู้หญิงยังถูเยาเชิงก็ต้องลามกอยู่แล้วล่ะเมื่อกี้ฉันไม่น่าซาบซึ้งเลยก็หล่อมากจริงๆด้วยฮะเอ้ยสมองฉันเป็นอะไรไปเนี่ยคุณชายคุณเฉียวฉันขึ้นรถครับคุณเป็นอะไรไปคะทำไมสีหน้าดูไม่ดีเอาซะเลยไม่มีอะไรครับก็เมื่อวานรายงานเรื่องกุญเจกุญใจรู้จ้าไปสองวินาทีก็เลยถูกเงินเดือนนะสิรู้จ้าตั้งครั้งนี้กุญใจจะจริงจังกับคุณเฉียวมากจริงๆต่อไปคงจะต้องจับตามองคุณเฉียวให้ใกล้ชิดกว่าเดิมเมื่อวานคุณรีบมาช่วยฉันเหรอคะก็รู้ๆกันอยู่ดียังสงสัยอะไรอีกไหมแต่เธอได้รู้ว่าเด็กตระกูลคู่นั้นมันจะทำอะไรเธอเธอยังจะเป็นเพื่อนกับมันอยู่อีกไหมนะแต่ฉันไม่บอกดีกว่าเพราะว่ายิ่งเธอเป็นหนี้ฉันมากเท่าไรมันก็จะยิ่งมีประโยชน์กับฉันมากเท่านั้นคือทำไมจะต้องโกหกฉันคือเจ้าแค่ไม่อยากให้คุณเป็นกังวลนะครั้งนี้ฉันจะยกเว้นให้อย่าให้มีครั้งต่อไปอีกละแล้วคุณรู้หรือเปล่าคะว่าใครเป็นคนทำร้ายฉันก็แฟนเก่าถึงไงล่ะไม่ต้องกลัวนะต่อไปฉันจะปกป้องเธอเอง
ถ้างั้นฉันกลับก่อนนะคุณก็ไปทำธุระของคุณเถอะค่ะไม่มีอะไรก็โทรไม่ได้มีอะไรก็โทรมาหาฉันได้ตลอดนะเอ๊ะเสี่ยวมู่พวกหมาลูกนะฮะจะมาเสแสร้งได้ทำเป็นคนดีอะไรตอนนี้คุณมาทำไมจะบอกได้หรือยังก็พอคิดถึงลูกก็เลยอยากมาเยี่ยมไม่ได้หรือไงล่ะก็จะมาไม่ไหนอีกนะพ่อน่ะแก่แล้วสุขภาพร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนเสียมู่ที่พ่อมาครั้งนี้พ่อไม่ได้มีเจตนาอื่นแอบแฝงจริงๆนะก็แก่ลงมากจริงๆแล้วฉันจะไปล้างผลไม้ไม่ให้ทานก็แล้วกันไม่ต้องลำบากหรอกพ่อแค่นั่งสักครู่ก็จะไปแล้วล่ะวันก่อนพ่อเห็นเขาลูกเกิดอุบัติเหตุพ่อโตหมาลูกแต่ลูกก็ไม่รับวันนี้ได้มาเห็นกับตาว่าลูกปลอดภัยดีพ่อก็สบายใจแล้วล่ะแต่ว่าเรื่องของลูกกับประธานสูที่เป็นข่าวใหญ่ทำไมลูกถึงไม่เคยไล่พ่อฟังมาก่อนเลยล่ะที่ลูกตัดพ่อคนเดียวจากชีวิตลูกไปแล้วจริงๆเหรอเมื่อก่อนคุณไม่เคยจะสนใจฉันแต่ตอนนี้กลับมาทวงความเป็นพ่ออย่างนั้นเหรอคุณคงเห็นว่าเรื่องของฉันกับสู่เยาเฉิงที่เกิดขึ้นในข่าวมันมีประโยชน์ต่อคุณใช่ไหมล่ะคุณถึงมาฉันถึงที่นี่คุณเลิกคิดจะใช้ฉันเป็นสะพานไปหาเงินเพราะฉันไม่มีทางทำแน่ลูกจะคิดแบบนั้นพ่อก็ไม่ว่าเอาเถอะลูกปลอดภัยก็ดีแล้วพ่อจะกลับแล้วล่ะพ่อไม่ได้อยู่ข้างๆลูกพ่อเลยไม่สามารถจะดูแลอะไรลูกได้มากลูกดูแลตัวเองให้ดีๆก็แล้วกันงั้นเหรอท้ายที่สุดก็ยังเป็นพ่อของฉันอยู่ดีแล้วไงล่ะว่าถึงยังไงฉันก็ไปเขาไม่ได้อยู่ดีห้องทำงานกุญแจครับคุณท่านโทรศัพท์มาบอกให้กุญแจไปร่วมงานเลี้ยงคืนนี้ด้วยครับไปก็ไปสิบอกให้เธอพักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ใช่หรือไงฉันไม่เป็นไรแล้วล่ะค่ะอยู่บ้านว่างๆก็ไม่มีอะไรทำสู้มาทำงานหาเงินดีกว่าแต่งานเธอก็เป็นพนักงานดีเด่นของเจ้านายสินะงั้นคืนนี้ออกงานเลี้ยงกับฉันก่อนเลิกงานฉันจะให้เอกสารเธอชุดนึงอ๋อได้ค่ะตั้งใจอ่านอันนี้ให้ดีจำได้แค่ไหนก็แค่นั้นคืนนี้จะได้ไม่ผิดพลาดมันคือโหข้อมูลตระกูลเศรษฐีหลายตระกูลมากทำไมต้องละเอียดถึงขนาดนี้ด้วยทำไมถึงต้องให้ฉันอ่านอะไรพวกนี้ด้วยล่ะตั้งใจอ่านเถอะมันมีประโยชน์แน่นอนเอ๊ะนั่นมันแฟนสาวของคุณชายสุดที่เป็นข่าวอยู่ใช่ไหมเราเป็นแฟนของคุณชายสุดจริงๆงั้นเหรอจะว่าไปก็ดูเหมาะสมกันดีอยู่นะคุณชายสูที่คนในวงการต่างก็รู้ดีกันว่าเป็นเสือผู้หญิงแต่ไม่วันนี้ถึงได้ถูกผู้หญิงคนนี้จับอยู่หมัดได้ซะแล้วล่ะคุณเจียวฉันจำไม่ผิดใช่ไหมสถานที่แบบนี้บรรยากาศแบบนี้มันไม่ใช่สถานที่ที่คุณเจียวควรจะมาเลยรู้มะคุณคิดว่าไงคุณเจียวอ๋อผมเป็นคนพาเธอมาเองดูความหมายของพ่อคือผู้หญิงของผมไม่มีคุณสมบัติมากพอจะออกงานเลี้ยงแบบนี้ใช่ไหมงั้นเราสองคนก็ขอตัวกลับก่อนนะครับขอโทษนะครับที่รบกวนเวลาอันแสนมีความสุขของพ่อบังหยุดนะนี่แกพูดจากับพ่อของเกริต้าทีแบบนี้น่ะเหรอพวกผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาทั่วไปพ่อแน่ก็เธอจะเป็นภรรยาของผมสู่ย่าเจิงคนนี้และเป็นคุณนายสู่แห่งบ้านตระกูลสู่ด้วยคุณลงเสีย
นี่พี่สู่มีแฟนแล้วหรอคะทำไมคุณลุงไม่บอกหนูให้เรียกกว่านี้หน่อยล่ะคะฉันเพียงกว่านี้ไม่ยอมรับผู้หญิงคนนี้แล้วไม่มีวันจะได้เป็นสปายตระกูลเสียคุณลุงเสียคะพี่สู่ก็แค่ปรีพรำไปหน่อยก็แค่นั้นคุณลุงอย่ากดพี่สู่เลยนะคะผมเรียกคุณว่าพ่อนั่นก็เพราะแสดงถึงความเคารพแต่คุณอย่าลืมสิตอนนี้ผมแซ่ลูกถึงจะไม่เป็นสปายของตระกูลเสียก็ได้แต่จะเป็นคุณนายของตระกูลสู่ของผมแน่นอนไอ้ลูกเวทนี่มันกล้าด่าฉันต่อหน้าคนอื่นแบบนี้เลยเหรอฉันบอกมันไปแล้วว่าวันนี้จะมั่นกับลูกสาวตระกูลหวยเลียนมันถูกยินนั่นเล่นของใส่ลูกไงวะไอ้ยาพี่สู่คุณลุงเสียก็แค่เป็นห่วงพี่ไงล่ะคะไม่ต้องกลัวฉันอยู่นี่ก็ทำถึงขนาดนี้เพื่อปกป้องนะก็ทำถึงขนาดนี้เพื่อปกป้องฉันว่าแต่สองพ่อลูกคนนี้มีเรื่องบาดหมางอะไรกันนะแกดูสิมันเหมือนตัวอะไรใส่หัวไปอย่ามาทำให้ฉันต้องขายหน้าอีกถ้างั้นพวกเราก็ไม่อยู่รบกวนคุณแล้วล่ะคุณพ่อบายครับเมื่อกี้จะจำได้ดีมากที่มองคุณไม่ผิดจริงๆแทบจะตกใจตายอยู่แล้วจะไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เลยสักนิดเป็นอะไรเมื่อกี้ทำไมคุณต้องบอกว่าฉันเป็นคุณนายตระกูลสู่ด้วยแล้วถ้าคุณไปแต่งงานกับคนอื่นจะได้ไม่กลายเป็นที่หัวเราะเยาะของคนอื่นหรือไงเดี๋ยวเมื่อกี้ฉันช่วยตัวไว้นะนี่เธอไม่ขอบคุณฉันแล้วยังจะว่าฉันอีกงั้นเหรอฉันว่าคุณจิตใจนะทำให้คุณพ่ออกแตกมากกว่านะทำไมคุณถึงได้ชอบมีปัญหาคุณพ่อนักล่ะแล้วทำไมเธอถึงไม่ยอมรับว่าเฉียวไรเธอเป็นพ่อของเธอเลยจะมีบ้านไหนที่ไม่มีความลับด้วยเหรอฮะผู้สาวแต่งหน้าแต่งตัวสวยขนาดนี้ไปฉันจะพาเธอไปเที่ยวก็พูดกับฉันดีๆก็ได้ด้วยแฮอ้าวคุณชายสู่ลมอะไรพัดมาได้ล่ะครับเนี่ยแล้วผู้หญิงคนนี้คือไอ้ยะไม่เจอกันนานไม่อยากจะเชื่อตาตัวเองด้วยว่าคุณชายสู่จะมาเที่ยวเป็นด้วยเจียวเสี่ยวมู่ที่ครั้งก่อนพวกนายเคยเจอเขาที่ห้องทำงานฉันว้าววันนี้สวยมากฉันจำไม่ได้เลยฮะแต่ยังไม่เลิกมองฉันจะควักลูกตาพวกนายออกมาเฮ้ เจ้าแก่ดูไปเรื่อยเปื่อยเองนะก็แต่นายกล้าคิดจะคิดก็ลองดูผู้ชายคนนั้นดูเหงื่อสุดๆแต่ก็โชคดีนะที่ตานี่ปกป้องฉันไว้อยู่ว่าแต่นายไม่ไปงานเลี้ยงคืนนี้เหรอไปแล้วนะแต่ทำพ่อกดเป็นฟืนเป็นไฟแล้วนายล่ะทำไมไม่ไปบ้านฉันนะน้ำผลไม้นี่หวานหวานอร่อยจังโอ๊ะทำไมร้อนอย่างนี้ล่ะเนี่ยสู่เยาเฉิงไอเซียวเฉินนายจะดีกับฉันหน่อยไม่ได้ยังไงแต่ทั้งที่บอกว่ารักฉันแต่ยังจะวางยาฉันลงคอเฮ้อน่าหน่อยใจจังโอ้แฟนนายดื่มเก่งใช้ได้เหรอนี่นี่เป็นน้ำผลไม้ที่ผสมแอลกอฮอล์ฤทธิ์แรงไม่เบาเลยล่ะอะไรนะเซียวเฉินไอผู้ชายจอมปลวกเฮงซวยเอ้ยคนอื่นก็คบกันก็คบกันดีๆแล้วก็จากลากันด้วยดีแต่ทำไมนายถึงได้เลวทรามกับฉันขนาดนี้แต่จะมองง่ายอะไรขนาดนี้เนี่ยฉันกำลังโกรธตัวชอบเสียวเฉินมากขนาดนี้เลยเหรอตอนนี้ก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่ใช่ไหมไม่จังแก้ค้างคาฉันอยากรู้คำตอบแต่ว่าฉันได้คำตอบตัวแล้วตัวลืมเข้าไปและไม่พูดถึงเขาอีกใช่ไหมก็คงงั้นมั้งได้ฉันจะให้คำตอบเธอวันนี้ทำไมถึงเปลี่ยนบ้านใหม่อีกแล้วล่ะนี่คุณมีบ้านกี่หลังกันแน่คะเธออยากรู้ว่าฉันมีบ้านกี่หลังใช่ไหมลูกเฟิงไปพาคุณขึ้นมาเปล่าฉันไม่อยากรู้นะคุณจะพาใครขึ้นมาอีกเดี๋ยวเธอก็รู้เองพาเข้ามา
เสียวเฉียวมู่น่ารักจริงๆแล้วสินะตอนนี้ไม่ปิดบังต่อแล้วเหรอความร่านขนาดนี้ของเธอมันมีอะไรแตกต่างจากพวกที่ขายตัวไหมนี่นายฉันมั่นใจว่าฉันไม่เคยทำผิดต่อนายแล้วนายมาทำกับฉันแบบนี้ทำไมเรื่องที่เธอทำมันมีเรื่องไหนที่ไม่ผิดต่อฉันด้วยเลยหน้าตาของฉันมันต้องอับอายก็เพราะเธอแกไอ้เลวเพี้ยแกไม่เป็นตัวอะไรคู่ควรพูดใส่ร้ายผู้หญิงของฉันงั้นเหรอผู้หญิงของนายอะไรกันล่ะก็น่ะเป็นสุนัขพุดเดิ้ลที่ฉันขยักขยังแล้วโยนทิ้งไปจนบังเอิญโชคดีที่นายผ่านมาแล้วชอบก็เลยเก็บเอาไปเลี้ยงต่อไงล่ะว้าอ้อยไม่มีปัญญาแต่ยังกล้าคบผู้หญิงเป็นแฟนสติสัมปชัญญะในตัวเองมีมากแค่ไหนสมองนายไม่ดูเลยหรือไงเจียวเสียวมูพ่อเธอเป็นหนี้ตระกูลเสียวของพวกฉันพ่อเป็นหนี้ลูกก็ต้องชดใช้เธอต้องชดใช้หนี้แทนพ่อเธอแกกำลังพูดอะไรของแกนี่ป้าบอกอะไรเขาเป็นหนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเสี่ยวเฉินทั้งที่ดีแกควรจะพูดให้มันชัดเจนถ้านายบอกฉันมาตามความจริงฉันจะให้สู่อย่าเฉิงปล่อยนายไปแต่ถ้านายไม่ให้ความร่วมมือฉันก็ช่วยนายไม่ได้ได้สิจะเคยได้ยินชื่อเสี่ยวเฉินไหมเสี่ยวเฉินคือพ่อของฉันตอนนั้นเขากับเฉียวหลายเต๋อแย่งชิงโปรเจกต์กันเจียวเลยตื้อได้โปรเจกต์ไว้ด้วยวิธีการสกปรกซึ่งเหมือนทำให้พ่อของฉันสูญเสียโอกาสสุดท้ายที่จะยืนขึ้นได้อีกครั้งถ้าไม่ใช่พ่อเจียวเลยตื้อครอบครัวฉันก็ไม่ล้มละลายและพ่อของฉันก็จะไม่ถูกกดดันอยู่กระทั่งฆ่าตัวตายแบบนี้เอ๊ะหลังจากนั้นแม่ของฉันก็เป็นโรคซึมเศร้าแต่ละวันผ่านไปด้วยน้ำตาที่นองหน้าไม่นานก็ตายตามพ่อไปและสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันก็เป็นพ่อเจียวเต๋อเชียงพ่อของเธอเพราะฉะนั้นที่นายคบกับฉันก็เพื่อจะแก้แค้นอย่างนั้นเหรอที่แรกเจ้าแก้คิดเจอแก้แก้เจียวไรเตอก็เลยตามจีบเตอแต่ใครจะไปดูแล้วว่าการคบกับเตอมันไม่ได้ทำให้ฉันพบเขาอย่างที่คิดไว้แต่ใจของคุณเรานะเป็นเลือดเนื้อแน่นอนฉันต้องมีความรู้สึกดีกับเตออยู่บ้างซึ่งทิ้งเตอไม่ได้ฉันแต่ต้องเตอก็ไม่เป็นไรแต่พอรับหลังฉันเตอกลับไปปีนขึ้นเตียงสู่เหยาเฉิงเนี่ยสิมันหมายความว่าอย่างไรจิตใจนายมันโคตรเลวร้ายเลยยังจะมาโยนความสุขครกใส่ฉันอีกเหรอความรู้สึกที่ดีๆที่นายพูดมันเป็นสิ่งหลอกลวงและจอมปลอมทั้งนั้นฉันไม่ควรเชื่อนายเลยจริงๆบ้ามันออกไปเดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้เกะกะสายตาตอนนี้รู้ความจริงแล้วคงชัดเจนแล้วนะฉันอยากกลับบ้านได้ฉันจะไปส่ง